สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมัดเด็ดโอ้โหวันนี้ไปเด็ดทั้งในวัดเข้าไปรายการเยอะเหลือเกินต้องบอกว่าอย่างนั้นเห็นบอกออกมาจากโรงพยาบาลก็มีหมัดเด็ดกลางทางด้วยเหรอครับแม่ก็วันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในความเศร้านะอาจารย์นะครับนะจะบอกว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้หรอกนะอย่าเป็นนักต่อสู้ยังไงหรือจะเป็นคนที่เข้มแข็งยังไงเนี่ยครับนะอย่างคนที่เสียชีวิตเองนี่ก็เหมือนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวจริงๆนะอาจารย์นะครับคือเรา3ท่านนี่นะเรา3คนเนี่ยไปตรงไหนที่ไม่เจอกันนะครับเวทีผมก็เจอมาพปช.ก็เจอมาวิทยุก็เจออาจารย์มารถยิ่งเจอกันหนักครับไม่รู้เหมือนอะไรมันใกล้ตัวเราคือแต่ก่อนเนี่ยครับต้องผมต้องพูดถึงนิดหนึ่งว่าครับผมเคยฟังอาจารย์พรตตั้งแต่ท่านจัดรายการช่วยสังคมอยู่ครับผมนี่ข้างใครมากผมเป็นคนขับแท็กซี่ต้องถามตลอดต้องรอฟังแกตีสองพี่พรตน่ะตีสองตีสี่จนมาถึงวันนี้ได้มีโอกาสนั่งกับคนที่เราชอบนั่งกับคนที่เป็นแนวทางที่เราชอบและที่เรารักอ่ะครับผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันผมนั่งนิดได้ไหมก็ผมฟังวิทยุแท็กซี่และอาจารย์เวลามีงานที่ลาดกระบังจะเป็นตัวแรกที่ผมจะเชิญนะถ้าเป็นโกตกคนแรกเลยหรือวิทยากรคนแรกจะต้องเชิญแกแล้วฟังโอ้โหมันได้วันนี้ผมต้องมานั่งเวทีเดียวกับอาจารย์ครับก็ต้องถือว่ามันก็พี่แต๋เหมือนกันนะไม่คิดนะผมไม่คิดนะเหลือคนเดียวนะที่ผมยังไม่เคยนั่งใช่ฮะอาจารย์สุรชัยผมค่อนข้างจะครบเลยล่ะไอ้ผมยังแล้วรอโอกาสอยู่วันนั้นก็ได้เราเนี่ยต้องบอกว่ามาจากศูนย์ครับพี่โควิดครับแล้วอาจารย์พรตครับมาจากศูนย์แต่เราได้เพิ่มเยอะแยะเลยกับชีวิตเราเนี่ยฮะครับมันจะตายหรือมันจะสิ้นลมหายใจไปวัน2วันนี้มันก็คงจะมีประโยชน์มากกว่าไอ้คนที่คุ้มฮะที่เขามีต้นทุนแล้วเขาไม่สร้างไม่สามารถประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเหมือนกับมันก็ว่าคนที่ไม่เคยรู้อะไรแล้วต้องมารู้ครับแล้ววันนี้เรายอมสละอะไรโดยที่เรารู้หมดทุกอย่างนะมันคุ้มเกินคุ้มจริงๆอ่ะอย่างพวกเราคุยอย่างเงี้ยนะอาจารย์ครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่เขาฟังเราอยู่ครับเอาอย่างเวทีและกับบางคนที่อาจารย์ไปพูดที่เขารับรู้หลายๆอย่างเราเหมือนกับเราช่วยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะจ๊ะนะให้เขารับรู้ความเป็นจริงมากขึ้นชีวิตนี้คุ้มจริงๆครับครับกับคุณแม่หนึ่งนี่ซึ่งตอนนั้นก็เชื่อว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเนี่ยโดยมีเงินเดือนนะเออคิดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้อาจารย์พรตเองนี่ก็ต้องบอกว่าเดือนหลายตังค์กันนะมองดูก็น่าจะเดือนหลายตังค์แต่ตอนนี้พอเรามาทำเองอ่ะได้เดือนละ30วันอ่ะต้องบอกทุ่มเทหนักครับนี่ก็มาจากงานนะมาจากวัดพี่อาร์ตมีคลิปที่วันนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยอะไรวันนี้ผมเห็นอาจารย์อยากเข้าไปช่วยเป็นโฆษกนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วมันเป็นอะไรที่ประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์ต้องเล่าขานให้คนที่นั่งอ่ะได้ฟังครับเป็นวันนี้ผมคิดถึงขนาดนั้นแล้วนะเป็นงานประวัติศาสตร์ซึ่งคนคนนึงสร้างประวัติศาสตร์ในประเทศนี้แล้วอีกหลายๆคนมาเล่าขานประวัติศาสตร์ของคนคนนี้ซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะพูดต่อไปแล้วให้คนที่นั่งอ่ะฟังเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ครับก็ทุกคนนี้ก็ต้องถือว่ารับหน้าที่แต่ละคนไปครับผมนะครับผมเองนี่ก็เดินทางไปที่ตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตรงนิติเวศนะฮะครับแล้วก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะไปก่อนที่ทางเวลาญาติพี่น้องเขาไปอีกต่างหากแล้วก็มีพี่น้องเราไปรออยู่อาจารย์ครับช่วงเช้าก็มีการกบพศในขับรถปุ่นเพี้ยนไปปุ่นเพี้ยนมาอยู่นะผมก็พยายามที่จะรายงานเหตุการณ์สดๆเข้ามาที่หลังไมค์งานหน้าไมค์บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นงานของเราพี่น้องบางคนนี่เขาทำงานอยู่วันนี้ทำงานอยู่นะครับเขาก็จะอยากติดตามว่าคนที่เขารักคนที่เขาที่เขาเห็นว่ามีการต่อสู้เนี่ยนะเขาจะขับเคลื่อนกันยังไงนะฮะก็ก่อนอื่นก่อนพ้นที่ผมจะเล่าเนี่ยให้พี่อาร์ตเนี่ยเปิดคลิปวันนี้รวมทั้งหมดจนถึงวัดเนี่ยนะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะสอดแทรกไปด้วยถ้าเห็นภาพอะไรหรือที่ท่านไม่เข้าใจนะครับเราจะสอดแทรกไปด้วยเชิญครับพี่อาร์ตครับที่วัดเสถียรนารีนะคะไอ้พวกกบพศมันไปอยู่ตรงนั้นฟังแล้วนะคะแต่เราไม่ต้องกลัวค่ะ
ส่งต้องอยู่ในขบวนเท่านั้นนะคะพี่น้องอย่าแตกขบวนไปเลยค่ะนะคะก่อติดกันไม่ได้นะคะเราตามรถผมเองเราจับแล้วตามอย่างเดียวเลยคืออยู่บนรถกระบะนะครับไม่สามารถจะเห็นศพเลยมีผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดฮะมีแต่กล้องของเราคือวัดสิรินารีแต่เส้นทางที่จะไปนั้นเราอาจจะมีแวะไปตรงไหนบ้างนะคะต้องตามกำลังจะออกครับนี่นี่ออกมาแล้วครับนี่เนี่ยสังเกตได้เลยฮะสังเกตได้เลยนี่ครับนี่ครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่สามารถผมอยู่สูงกับเพื่อนนะอยู่หลังคารถกระบะนะฮะไม่สามารถเห็นศพเลยฮะดูครับดูครับนะฮะที่เห็นศพแต่ผมพยายามเทียบถ่ายหน้านะหน้าของอาจารย์ไม่หนึ่งเนี่ยนะฮะพยายามไม่สามารถเห็นนะได้เลยนี่เดียวนี่นิดเดียวเองละพยายามอะพยายามอะHuman Life Watch ที่อเมริกานะครับสำนักงานที่นิวยอร์กหมดแล้วพี่อาร์ตเขาออกมาระหว่างทางระหว่างทางด้วยนะครับอย่างครับอาจารย์เดี๋ยวขอดูคลิปก่อนแล้วเราค่อยเล่าทีเดียวเลยระหว่างทางนี่ขึ้นสะพานคลองแสนแสบครับดูขบวนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าถนนราชปารุกกับหน้าเวอร์เกตนะฮะหน้าของหน้าปารุกหน้าเวอร์เกตใช่ไหมครับผมมีสะพานข้ามข้ามคลองแสนแสบครับที่จะมีหน้าของนะใช่ครับนี่มาถึงนี่ครับเนี่ยเรามาถึงวัดหรือยังฮะยังครับก็คือในช่วงการเดินทางมานี่ครับมาอยู่นี่คือโค้งรัชดาครับโค้งศูนย์วัฒนธรรมอ๋อครับช่วงนี้นะฮะนี่คือบรรยากาศการถ่ายนี่ผมต้องขึ้นไปบนสะพานลอยนะถ้างั้นถ่ายไม่ได้ครับขึ้นบนสะพานลอยนะฮะของใครพวกเราครับแต่ภาพไปมือกันถ่ายเนี่ยไม่สามารถถ่ายได้เลยนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราเนี่ยเต็มไปหมดเดี๋ยวให้จบคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์อย่างคือพี่น้องเราก็ดีนะที่เห็นขบวนเราผ่านเนี่ยเขาจะหยุดรถให้เลยคือข่าวนี้ดังมากเลยจับที่นำศพไปผ่าพิสูจน์ครับอ้าวครับผมเล่าแต่ต้นเลยครับในช่วงเช้าก็มีท่านที่เดินทางเข้าไปก็มีอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยครับครับคุณแลมโบ้คุณสุพรอัฐาวงศ์นะพร้อมด้วยอาจารย์ตุ้มนะครับก็มีสำเริงประจำเรืองอีกท่านหนึ่งที่เดินทางไปอ๋อครับก็ไปรอกันนี่เนี่ยนี่คือแลมโบ้ใช่ไหมนี่คือแลมโบ้ครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้ก็อาจารย์หวานก็อยู่กับอาจารย์หวานในห้องเพื่อจะพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก่อนที่จะเอาศพออกมานะครับผมก็ได้รับเกียรติเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ได้ถ่ายทำคือต้องบอกว่าโอ้ยเยอะมากนะครับผู้สื่อข่าวนี่เยอะมากนะถือว่าเป็นประวัติการเลยแหละนะในการเอาศพออกมาเนี่ยนะนะเพราะว่ามันสองงานอาจารย์ข่าวดังด้วยศพแรกนี่ที่ออกมาเนี่ยก็คือศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตกคอซ้อมครับแล้วก็ออกศพหนึ่งศพสองเลยครับนี่เป็นว่าที่ส.ส.นะเขตเราเนี่ยใครอ่ะนะก็ไปด้วยนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็
ธนรัตน์ประมาณนี้แหละคุณธรัตน์คุณธรัตน์นะฮะนี่ก็ไปด้วยนะครับโอ้เลยดีมากนะฮะก็คือนี่คือตอนนี้อาจารย์หวานเนี่ยมาอ่านบทกวีของอาจารย์ไม้หนึ่งนะศพไปอยู่ด้านในนะในรถตู้อยู่หน้าศาลอาญานะครับที่ไหนอ๋อมาจอดใช่ไหมมาจอดเนี่ยจอดแล้วเปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ไปจุดทูบเทียนอีตรงที่เขาทำปฏิญาณหน้าศาลนะครับนี่อาจารย์หวานเป็นคนอ่านนะบทกวีไม้หนึ่งนะคือทุ่งนั้นมันชุลมุนผมไม่สามารถที่จะอัดเสียงได้อ๋อครับนะครับมาถึงจุดนี้ผมจะเล่าแต่ต้นก็ศพออกมาได้ก็ประมาณเที่ยงกว่าหลังจากนั้นก็เดินทางผ่านหน้าเวอร์เทดมาทีแรกว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่ามีสายเขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ครับมีสายบอกว่ามีการกบพศเนี่ยดักซุ่มอยู่โอ้ครับเพราะว่ากบพศวันนี้นะม็อบนักวีดเนี่ยมาที่การบินไทยตรงวิภาวดีรังสิตโอ้ครับเราก็ปรึกษาหารือกันบอกว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่สุขุมวิทยิงยาวเข้าโศกเลยเข้าโศกแล้วเข้ารัชดาเพื่อมุ่งหน้าศาลอาญาแล้วก็จะโดยที่ไม่ผ่านไม่กลัวว่าพี่น้องประชาชนที่จะกระทบกระทั่งกันจะต่อปากต่อคำกันอาจจะเป็นผลรุนแรงขึ้นได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งว่าเส้นทางจะไปยังไงเพราะว่ามีทั้งคนดีทั้งคนไม่หวังดีที่สอบถามนะหลังนี่วุ่นวายไปหมดเพราะออกจากห้องมานี่เขาถามกันวุ่นวายไปหมดไปเส้นทางไหนนะครับนั่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเขาพวกเราไม่รู้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็ขบวนก็ออกมานะเข้าที่หน้าเวอร์เทดลงมาที่ราชปรารภนะฮะราชปรารภยังมีนะมีการอุ้มเด็กออกมาแล้วเป่าลูกหวีดตรงฟุตบาทอีกนะผมถึงบอกเขาก็ตะโกนด่านะเพราะว่าพี่น้องเราก็อยู่ในอารมณ์ที่บอกว่านะเครื่องแค้นอยู่ต้องบอกว่าเครื่องแค้นอยู่นะก็เอาลูกหวีดมาชูแล้วเป่าลูกหวีดอุ้มเด็กด้วยนะผมเนี่ยต้องใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าผมนี่ก็เคลียร์ทางมาเรื่อยนะครับนะครับพอมันทนไม่ไหวอ่ะพอมาตะโกนด่าคนหนึ่งก็เสียชีวิตเสียชีวิตยังไงก็เป็นคนไทยคุณจะต่างอุดมการณ์ยังไงก็เป็นคนไทยใช่ไหมฮะครับอากาศก็หยุดสิครับกาก็หยุดก็วิ่งเข้าบ้านเลยฮะเขาบอกว่ามึงอย่าเอาเด็กมาบังหน้าใช่ถ้ามึงแน่จริงมึงไม่ต้องกุมเด็กมึงออกมาแต่ตัวหลังจากนั้นก็ไม่มีการปะทะกันแหละก็ออกมาสามเหลี่ยมดินแดงครับสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเราก็คิดดีแล้วว่าการลงอุโมงค์เนี่ยอันตรายมากครับก็เป็นอย่างที่เราคิดนะครับลงอุโมงค์ดินแดงไปโผล่ที่ประชาสงเคราะห์นะแยกไอ้แม่พระนะแล้วขึ้นสะพานมาแล้วก็มาเลี้ยวที่ข้างๆฟอร์จูนครับผ่านศูนย์วัฒนธรรมมาก็ไม่เป็นไรครับแต่มาถึงสุทธิสารนี่ครับครับมันมีมีประเภทปิดหน้าปิดตายืนอยู่บนสะพานลอยเลยฮะก็คือพอดีพวกกาดที่เคลียร์อำนาจเนี่ยผมก็ช่วงนั้นผมก็ได้รายงานมาหาพี่พลรนะครับเขาชี้เลยครับชี้แล้ววิ่งวิ่งก็ได้เรื่องสิครับนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตามจับไม่ทันแต่ถ้าเราลงอุโมงค์นะครับทั้งสองแต่อุโมงค์ที่ห้วยขวางนี่เราก็ไม่ลงนะเราเรียบฟุตบาทมาเลยออกซ้ายมาเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอันตรายนะใครหย่อนใครอะไรลงไปเนี่ยก็ต้องถือว่าหนีไม่ได้เลยต้องอยู่ในอุโมงค์เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงสุทธิสารแยกสุทธิสารเป็นสะพานลอยยืนอยู่กลางสะพานลอยเลยครับนะครับพอก็ผิดสังเกตเพราะว่าอำพรางใบหน้าไงใช้ผ้าธงชาติเนี่ยมัดไอ้ตรงปากเนี่ยครับให้เห็นครึ่งท่อนนะพอหลังจากนั้นเขาชี้เขาวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เขาวิ่งเข้าไปหลังตลาดอีตรงสุทธิสารนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะแต่ปรากฏว่าจับตัวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราลงอุโมงค์นะโดนแน่ๆอาจจะเกิดเหตุนะครับเพราะว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณจะหนีทำไมลงอุโมงค์เราก็ไม่เห็นมันใช่ไหมคือเหมือนเข้าซองอ่ะเข้าซองแล้วคุณจะโยนอาวุธโยนอะไรลงไปนี่ครับต้องถือว่าโยนระเบิดลงไปเรื่องใหญ่เลยอันตรายเนี่ยแต่บังเอิญเราไหวทันไงเราไหวทันเราออกเรียบ
เรียกฟุตบาทมาไงเราไม่ลงอุโมงค์นะฮะจนมาถึงตรงที่ศาลอาญาก็มีการทำกิจกรรมกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องนี้หน่อยนึงว่าแล้วก็ไปถึงที่วัดกันที่วัดยังไม่วายอีกนะผมฟังยังมีการยิงหนังสติกกับยิงหัวน็อตในเฟซอ่ะโดนผู้หญิงมีภาพไหมพี่อาร์ตนี่ฮะนี่ฮะพี่เป็นผู้หญิงนะยิงถูกแขนไม่แล้วจริงๆวันนี้มีศพมีสองงานนะครับครับมันไม่รู้ว่ายิงใครมันยังไม่รู้นะเพราะแต่งชุดเหมือนกันไม่ได้ใส่เสื้อแดงโอ้ครับจานเขามีสองงานนะครับชาวบ้านเขาเออเนี่ยดูดิคือที่วัดเสมียนนาลีเนี่ยครับมีเผาศพด้วยมีงานศพไม่ใช่มีงานศพด้วยคนก็เยอะเหมือนกันงานเขาคนเยอะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อะนะมีแขกเหลือเยอะแยะรู้สึกว่าคนตายจะเป็นข้าราชการดูแลใช่เพราะว่าโรงเรียนมาเต็มเลยคือเส้นนั้นอ่ะมันจะยิงจากคอสะพานเพราะว่าข้ามทางรถไฟไปแล้วมันจะเป็นสะพานนะเพราะว่าเขายิงอยู่ตรงหน้าร้านทำพวงหรีดพอดีเพราะผมนี่ไปสั่งพวงหรีดนะก็ได้รู้เรื่องว่าเขายิงกันตรงนั้นเพราะว่าทางสายสืบของประชาชื่นเนี่ยฮะเขารายงานกันอยู่ตรงนั้นโอ้ครับนะฮะนี่คือต้องเราต้องบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมาเชิญเอาให้จบเลยพี่อาร์ตนะฮะในพิธีรดน้ำศพของอาจารย์ไม้หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะครับวันนี้ต้องขอแล้วครับวันสองวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุคลากรของสถานีเหมือนกันนะที่วัดนี่มีหลายประตูทางเข้าก่อนออกมามีคนมาเตือนผมว่ามีคนระวังขากลับมาดักฟันพวกเราครับแม่สองประตูผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรบอกเจ้าหน้าที่เข้าไปอย่ามาพูดพี่อาร์ตขอภาพรถน้ำศพเลยนี่ครับนี่ใส่ในชุดดำมีหมวกพรางนะฮะเดี๋ยวพี่ชมมองแล้วไม่เข้าใจว่าอะไรใส่หมวกพรางนะครับโอ้ครับผมเดินไปเนี่ยไปมองหน้าเหมือนแกนอนยิ้มเหมือนยังตั้งแต่วันแรกนะครับพี่เสกเห็นรูปแกแล้วแกหลับตาเหมือนคนหลับสบายเหมือนว่าอะไรมันผ่านไปหมดแล้วเหลือต่อไปนี้พี่น้องก็ได้ลุยกันแหละครับผมคิดอย่างนั้นนะแล้ววันนี้ได้ไปเห็นภาพเห็นหน้านี่คือประธานนปช.นะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ครับนะก็ต้องถือว่ารดน้ำศพนี่ตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะใช่เริ่มสิจนค่ำมืดอ่ะหกโมงยังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดนะนี่ก็มีทั้งทีมงานหมัดเด็ดเรานะพี่พลดจิเลมแสนนี่ต้องถือว่าเป็นโคศกใหญ่เลยโคศกเลยเป็นพิธีกรใหญ่เลยวันเดียวเลิกคือผมก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าเราไปเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะผมว่ายืนนี่งานมันผมว่ายืนมองอยู่ตั้งนานแล้วสงสารอาจารย์อ่ะครับแหมเอาประวัติศาสตร์คือไม่มีใครกล้าไปรับอ่ะใช่ต้องบอกว่าต้องยกให้เลยมีหมายถึงการต่างๆนะครับครับนะเอาเป็นสวดวันนี้ก็ภรรยาบุตรธิดานะครับวันแรกนะครับครับนะวันที่2นี่โอ้วันแรกวันที่4วันนี้ปชครับแดงกสม50เขตครับเจ้าภาพฮะวันที่25วันพรุ่งนี้ใช่มั้ยกลุ่มเสรีกลุ่มศิริภาพกลุ่มนะกลุ่มที่รักนะครับนะเป็นเจ้าภาพครับวันที่26นี่แดงกรุงธนบุรีกลุ่มไผ่แดงนี่ฮะเพิ่งพูดถึงอยู่เมื่อวานนี้นะกลุ่มไผ่แดงเนี่ยของชมรมพัฒนากลุ่มน้องแขมเขาอะไรประชาธิปไตยเครือข่ายประชาธิปไตยวันที่27ครับครับวันที่27ก็เท่ากับว่าสวด4วันนะครับครับก็แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์คุณจิรพันธ์ว่านปช.เนี่ยขอเป็นเจ้าภาพร่วมทุกวันครับเป็นเจ้าภาพร่วมทุกวันก็ท่านใดว่างนะท่านใดที่มีเวลา28นี้นะประชุมเพลิงเวลา 13:00 นครับเริ่มสบายเพราะว่ารู้สึกว่าจะคงจะมีครับช่วงเช้านี่ก็คงจะมีการเลี้ยงพระถวายอาหารเช้าพระนะครับแล้วก็มีเทศนาหนึ่งกันก็เทศนาเสร็จแล้วก็จะได้มีพิธีเคลื่อนศพขึ้นสู่เมนครับแล้วคงก็จะได้ก็ยงจะตอนเที่ยงพี่น้องเราแต่เป็นวันทำงานในวันจันทร์นะครับวันที่ไปวันจันทร์แล้วคงจะกำหนดการมาแล้วนี้คงจะได้ขออนุญาตวัดไว้เพราะว่าเวลาไอ้พื้นที่เขาคงจะอาจจะมีศพเข้ามาอีกครับที่ค้างอยู่ก็มีก็ต้องรีบทำก็คือมันน่าจะมีผมว่ามันน่าจะมีกระทั่งเวทีแหละมึงดูท่าทางพี่จีนบอกนะฮะพี่จีนบอกจะเอาเข้าไม่รู้ว่าอะไรวันนี้คุยกันครับก็จะจัดเข้าตอนดึกจัดอะไรวะก็เลยไม่ได้ถามสงสัยจะมีเวทีด้วยแหละครับแน่นอนไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะมีไม่คือเมนต้องปิด
ไอ้สลาสดๆต้องพระต้องปิดกลางคืนจะก็จะคือผมเห็นอยู่นิดนึงช่วงไหนนะไม่แน่ใจกลางวันหรือเปล่าอาจารย์ผมเห็นอยู่นิดนึงที่จะทำได้คือข้างทางรถไฟข้างนอกข้างนอกที่ลานจอดรถน่ะมีพื้นที่ทำได้ไม่เกะกะด้วยเพราะเขาพูดว่าเขาจะขนมาคืนนี้ไงก็เลยไม่ได้ถามเอ๊ะขนเครื่องเสียงทำไรผมยังไม่เข้าใจมันนึกว่าในวัดจะตั้งเวทีได้ด้วยครับแต่ไม่ว่าเครื่องเสียงไม่ค่อยดังเห็นทางครูไทยว่าจะเครื่องเสียงมาเสริมให้โอ้คงจะเอาข้างในนั่นนะข้างในแหละให้ได้แต่เครื่องเสียงอาจารย์พูดวันนี้หน่อยนะเสียงมันไม่ดังก็คือได้ร่วมไม้ร่วมมือกันถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยวันนี้เห็นหน้าอาจารย์หวานท่านนั้นนั่งสารโอ้โหแรงจริงอ่ะคือเพื่อนร่วมต่อสู้ได้เสียไปแล้วเพื่อนร่วมอุดมการแล้วก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่สนิทเลยสนิทแล้วยังต่อสู้เหมือนขาดอะไรเลยนะเนี่ยผมได้ฟังอาจารย์หวานพูดอยู่คำนึงเนี่ยช่วงผมเข้าไปหาพอดีว่าได้จับมือพอดีว่าอาจารย์หวานพูดกับผมว่าไม่สามารถหาใครมาแทนคุณไม้หนึ่งได้ในการทำงานร่วมกันนะคือไม่ก็ว่ารับลูกทำงานรู้ใจกันเข้าใจใครกันในการทำงานคือเป็นคนเหมือนกับเป็นคนรู้ใจกันแล้วในการทำงานเนี่ยก็เรามองภาพอาจารย์หวานมาจากทีแรกสามสาวพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วงานมันไปคนแนวก็ต้องแยกกันทำแกก็ทำอยู่พักหนึ่งจนมาเข้ากับอาจารย์หนึ่งนี่มันทำให้งานนี่งานแกก้าวหน้าไปมากผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ตามกิจกรรมของแกอยู่แล้วก็เป็นคนไม่รู้ว่าต้องไปอ่ะก็คือมันเป็นบางงานที่เราจะมาร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นพี่พารถไม่ว่าจะเป็นหลายๆกลุ่มเลยนะก็แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์แม่หนึ่งเองเนี่ยแกก็ไม่ค่อยขึ้นเวทีแกก็จะไปอ่านบทกวีแล้วแกก็ลงนะพอจะเป็นเนื้อเป็นหนังก็เวทีพอปชเนี่ยภาคีพลังประชาชนเนี่ยฮะเยอะหน่อยก็เยอะแกขึ้นปลาใสบางทีเป็นชั่วโมงก็มีคู่กับอาจารย์หวานนะบางทีนะก็ถือว่าเป็นนักวิชาการที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะเพราะหลังๆมาก็จะมีอาจารย์พรุษมั่งเข้ามาเสริมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แต่ที่เวทีผมแกก็ขึ้นประจำแล้วก็คู่กันนี่ภาพภรรยาของไม้หนึ่งนะแล้วก็ลูกชายถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเรามองดูเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยเป็นลูกชายคนโตคนเล็กอยู่ขวามือเนี่ยหน้าตาใกล้เคียงไม้หนึ่งมากเลย9ขวบไอ้คนโตเนี่ยเรียนอยู่ป.6คนเล็กเรียนอยู่ป.3ครับผมนั่นนี่คือผมเคยไปปาใสกับเขาที่พุทธมณฑลสาย3นะครับไม้หนึ่งยังกระเตงอุ้มมาไปก่อนเนี่ยอุ้มลูกมาพูดนะสองคนอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งอุ้มลูกชายคนเล็กครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลกันอยู่ก็ยังเห็นวันนี้ก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่เข้ามานะครับวันนี้มาคงจะได้ภาคภูมิใจกับภาพที่ได้เห็นบรรยากาศว่าพวกคนเสื้อแดงฝ่ายชาติเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งลูกชายเขาครับแล้วก็เป็นการไปให้เกียรติยศเป็นการไปแสดงความเคารพเป็นการไว้อาลัยกับการสูญเสียคุณแม่หนึ่งไปครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการต่อสู้คุณวีระการมุสิกพงษ์เนี่ยเราถือว่าเป็นประธานนวชคนแรกคนแรกครับแล้วก็อาจารย์ธิดาคนที่สองคุณจตุพรไปครบเลยครับวันนี้คุณณัฐวุฒิไปไม่ทันอยู่ระหว่างเดินทางเพราะว่าต้องคุณเก่งประสานงานว่าต้องรีบสวดศพเพราะวันแรกมันยังจัดอะไรไม่ได้ต้องรีบให้เรียบร้อยจริงๆแล้วมันต้องพักนี่ก็สวดทีเดียวรวดเลยสี่จบเลยครับเพื่อให้ดูแลพี่น้องเราได้ทั่วถึงคือวันนี้เฉพาะรดน้ำศพอย่างเดียวในจากสี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นนะครับต้องบอกพี่น้องเขารอพี่น้องประชาชนจริงๆรอมวลชนจริงๆนี่ไปรีบเลยครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือทุกคนก็อยากเห็นนะฮะคือเราเห็นแล้วเนี่ยเหมือนแกนอนหลับนอนหลับแล้วยิ้มไม่เห็นประชาชนมาผมนี่เป็นรถน้ำศพได้สัมผัสมืออาจารย์ไม่หนึ่งนะก็ตั้งปฏิญาณตัวเองว่าพวกเราเองนี่ครับเนี่ยพูดถึงแบบขนลุกเลยนะครับว่าเมื่อวานเรียกแกมานั่งด้วยมั้ยเออวันนี้มาเสร็จปวดแล้วเนี่ยมาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าพวกเรานี่แหละครับที่จะทำให้ความคิดของอาจารย์ไม่หนึ่งเนี่ยครับประสบความสำเร็จได้นี่รู้หรือเปล่าว่าเขาไม่หนึ่งเขาจะทำอะไรไม่รู้เลยอ๋อสถานีวิทยุไงเขาจะสถานีวิทยุเขาได้คุยกับคุณหรือเปล่าไม่ได้เขาเนี่ยเรียกผมไปคุยเขาจะทำเรื่องนี้มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะมันมีร้านมันมีพื้นที่อยู่แถวนครชัยศรีโอ้ครับนะเขาไปดูเนี่ยพี่พลตึกนี้โอเคไหมเจ้าของร้านเขามันมีขายอาหารด้วยนะเราก็ไปกินข้าวทานข้าวกันที่ในโรงเรือแล้วเขาจะทำบนตึกมันเป็นตลาดด้วยผมก็บอกโอเคได้เลยคุณจัดการได้เลยแล้วมันก็ล้างลาไปแต่พอมาปีเนี้ยเมื่อต้นเดือนนี่เองครับเมื่อต้นเดือนเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะเขามาผมอีกครับ
เขาบอกเออเขาอยากจะทำทีนี้เผอิญมีวิทยุของพวกเขาจะขายอยู่แถวนวมินทร์เนี่ยพาเขาไปดูแล้วเขาไปดูไปกับอาจารย์ไปกับคุณแม่หนึ่งก่อนอาจารย์หวานตามไปไปเห็นแล้วก็ได้คุยกันเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวมาคุยกันให้เบอร์โทรแล้ววันเมื่อไม่กี่วันนี้อาจารย์หวานก็โทรมาสองสามวันที่แล้วบอกว่าเราจะทำแบบมืออาชีพเลยเราจะหาคนมาดูแลสถานีเองจะไม่เอาของเก่ามาซ่อมอีกแล้วแสดงว่าอยู่ตรงนู้นจะไม่เอาโอเคเลยได้เลยผมจะนั่นได้ดูแลที่เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยครับเขาปรึกษาผมมาตลอดทั้งคุณไม้หนึ่งทั้งอาจารย์หวานนะครับทำเรื่องวิทยุเนี่ยเขาจะทำแถวนครปฐมตรงนั้นมันยังไม่มีสถานีวิทยุขึ้นมาซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของพวกเราเหมือนกันว่าถ้ามันมีเสียงของพวกเราเนี่ยอย่างน้อยมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยแถวนครปฐมนครใจศรีแถวนั้นนะแถวพุทธมณฑลเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีช่วยได้เยอะนะเพราะพี่น้องฝั่งทนเนี่ยโอดควรมาเหลือเกินว่าไม่มีใครไม่สามารถที่จะสอดแทรกไอเสียงอุบาทของพวกพันธมิตรได้เลยเข้าไปไม่ได้เลยนั่นก็แสดงว่าเนี่ยงานเนี่ยเป็นงานที่อาจารย์หวานคงจะต้องทำต่อครับแล้วพวกเราคงจะได้ให้ช่วยกันละครับไปมีโอกาสก็คงจะได้สกายไปลิงก์ไปหรือว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเยือนผมก็เคยได้ยินครับไปที่เวทีผมก็นั่งคุยกันแต่เราศักยภาพผมบอกตรงนะว่าผมก็เป็นตัวเล็กๆคนนึงในรัฐบาลได้แต่คิดใช่ช่วยกันคิดแต่ก็มันอะไรที่มันเกินกำลังเราต้องบอกเลยว่าไม่ไหวมีอะไรก็ช่วยก็บอกแล้วกันก็คุยกันแบบคร่าวๆนะแต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอย่างนี้จะทำอะไรยังไงนะจันหวานจะพูดวันจันน่ะที่ผมจะจัดกิจกรรมอาทิตย์นี้เวทีเนี่ยยังโทรชวนแล้วบอกอาจารย์ไม่หนึ่งด้วยโอเคเพราะไม่ได้ไปที่ลักกระบังสองเดือนแล้วจัดก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าอะไรมันเกิดเราไม่รู้แต่อาทิตย์นี้เขาเลื่อนแล้วก็คุยกันพอบ่ายมาค่ะก็เกิดเรื่องคือผมได้ยินข่าวร้ายนะทั้งคุณเสรีภูมิทั้งอุนโควิดผมอยากจะพูดให้เป็นที่ปรากฏในรายการหมัดเด็ดตรงนี้นะครับช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมที่ชมพวกเราอยู่ทางบ้านอยู่ทั่วโลกก็ว่าได้ผมได้พูดวิทยุไปแล้ววันนี้ก็ได้พูดที่วัดแต่อยากจะพูดให้ปรากฏอีกครั้งนึงว่าเราจะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงเรายังเชื่อมั่นในนปช.คุณจตุพรประธานคนใหม่บอกว่าปัญหาไม่ได้จบด้วยการฆ่าปัญหาไม่ได้จบด้วยการใช้ปืนใช้ระเบิดใช้หอกปัญหาในการไม่ได้จบด้วยการด่าทอด้วยการใช้คำหยาบคายแต่ปัญหาจบด้วยการเจรจาด้วยสันติวิธีด้วยเมตตาธรรมต่อกันแม้เราจะต้องสูญเสียเพื่อนที่เป็นนักกวีต่อสู้เหมือนกับนกพิราบถูกสอยจะด้วยใครก็ตามครับวันนี้อาจารย์สุทัยยายบอกว่านี่มันใกล้จะจบแล้วการใช้ความรุนแรงกับฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อต้องการยั่วยุให้เกิดการโต้ตอบด้วยการใช้กำลังเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนล้าหลังที่มันสัตว์ป่าทำด้วยกันทำกันเราคิดว่าในโลกเนี่ยไม่มีแล้วใครจะปฏิวัติอีกแอฟริกาเขายังไม่ทำเลยในประเทศที่ในเอเชียเนี่ยประเทศที่ว่าล้าหลังเราไปที่หลังเราเนี่ยเป็นเผด็จการมาก่อนวันนี้เขาเป็นแพ้แต่หมดแล้วพม่าเนี่ยคืนสิทธิจะแก้รัฐธรรมนูญให้คุณองซานสามารถเป็นผู้นำได้แม้แต่เวียดนามอาจารย์เวียดนามตอนนี้เขาก็ปล่อยนักปุตตัวนักโทษกันปล่อยนักโทษแม้แต่ประเทศจีนก็ปลดปล่อยนักโทษประเทศลาวพวกนี้ครับเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยครับเรายังคิดว่าเรายังจะเลือกร้องให้รัฐประหารอีกหรือเนี่ยไม่อายเขาหรือเนี่ยหรืออาจารย์หรือว่าอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยนะเป็นตัวบีบให้ทุกอย่างเนี่ยคลายความกังวลแต่มีประเทศเราประเทศเดียวอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยอะไรไม่มีคำว่าอายกับสาวโลกเลยยังประกาศบนเวทีประเทศของกูใช้คำบอกว่าประเทศของกูมึงคนต่างชาติอย่าเข้ามาเสือกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือคำพูดของม้อมนกหวีดถอยทศพศนะครับก็คือมึงทำอย่างนี้กับประเทศน่ะมึงทำแบบนี้กับคนอีกพวกหนึ่งอ่ะและต่างชาติก็เห็นว่ามันเป็นการเป็นอายุติธรรมกับอีกคนกลุ่มหนึ่งอ่ะครับเขาจึงได้ออกมาพูดเนี่ยว่าคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะต่างชาติเขาดูอยู่ว่าสังคมโลกเขาเห็นอยู่แล้วว่าพวกคุณเนี่ยสร้างความไม่เป็นธรรมให้อีกคนกลุ่มหนึ่งฮะนี่ฮะก็ทันทีอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับที่มีการสูญเสียอาจารย์ไม่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยฮะฮิวแมนไลท์วอร์ดเนี่ยครับเรียกร้องให้ทางการไทยเนี่ยค้นหาความจริงและความยุติธรรมในคดีการสังหารคุณไม่หนึ่งเนี่ยครับแล้วล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าจะมีออกแถลงการมาจากนิวยอร์กเลยนะจากสำนักงานใหญ่ของฮิวแมนไรท์วอทเนี่ยบอกว่าให้ทางการไทยรีบดำเนินการจับตัวผู้ยิงคุณไม้หนึ่งมาลงโทษให้เร็วครับขอใช้คำนี้นะเพื่อใ
เรื่องเนี้ยไม่มีใครเอาเยี่ยงอย่างแล้วจะเป็นเหตุผลทำให้ไอ้องค์กรขยะของนายเหรียญตะกั่วเหรียญทองอะไรเนี่ยนายแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่คุกคามคนอื่นเนี่ยปล่อยไว้งี้ไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งของอาเซียนเนี่ยถามว่าพวกเรายอมเหรอครับผมไม่ได้บอกแล้วว่าผมอยากท้าทายแต่เราต้องท้าทายวันนี้ครับทหารต้องอยู่ในกรมกรองอย่ามาเป็นข่มขู่คุกคามอย่ามาคิดว่าจะทำเรื่องนี้ประยุทธ์จันโอชาต้องหุบปากบอกเลยไอ้ทหารนอกแถวทั้งหลายต้องเลือกกับกรมกรองเราเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมารัฐคุณลองทำดูเลยที่คุณเหมือนจะเห็นนรกมีจริงหรือเปล่าวันนี้อายเขาไหมเนี่ยทั่วโลกเขาประนามหยามเหยียดพวกคุณเนี่ยหรือว่าจะให้ประเทศกลับไปอยู่ในกาลาครอบเมื่อเกือบ500ปีที่แล้วเหรอกลับไปอยุธยากันเหรอโอ้นี่ขอนำคำเรียกร้องของHuman Rights มานะฮะครับเขาบอกว่าการสังหารที่โหดร้ายและรุนแรงต่อนายกมลนะฮะกวีนักเคลื่อนไหวเสื้อแดงนะครับเป็นการทำให้สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยย่ำแย่ลงไปอีกครับเขาพูดอย่างนี้เลยฮะครับนี่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights นะฮะครับต้องบอกว่าสื่อทั้งโลกเขาเห็นครับสื่อทั่วโลกก็เห็นว่าคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแล้วแต่จะดำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยนะครับคืออย่างนี้อย่าคิดว่านี่Human Rights เนี่ยเขาไม่มีข้อมูลนะฝรั่งนี่นะครับทางยุโรปเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาส่งคนเข้ามาก่อนจริงๆนี่แท้มาตรวจสอบก่อนใช่ไหมเขาฟังทงไว้นานแล้วประเทศนี้มันยึดอำนาจเรียบร้อยคือไอ้องค์กร Human Rights Watch ไม่ใช่สื่อนะเป็นองค์กรสิทธิ์ปกป้องสิทธิความเป็นคนความเป็นคนเลยครับองค์กรสิทธิความเป็นคนอย่าให้ถูกคุกคามแม้เขาจะเป็นฝรั่งอาจจะมาเอาเปรียบเราเอาเปรียบเราทรัพยากรนะแต่เขาก็ไม่อยากแค่เห็นว่ามนุษย์ควรจะฆ่ากันควรจะมีเมตตาธรรมต่อกันหลักการศาสนาพุทธเรื่องพรหมวิหารธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาเนี่ยใฝ่ฝันแสวงหาแต่เรากอดอยู่แท้ๆกับเราโยนทิ้งลงถังขยะแต่เอาเรื่องมาจากนรกมาเชือดคอคนในชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายเป็นเรื่องน่ารังเกียจผมนี่แหละครับบอกเลยเราเป็นข้าราชการ 2,515 วันนี้ทำบุญด้วยที่วัดพระศรีมหาธาตุยืนยันเลยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เพื่อนเราตายไปนะครับไม่ตายฟรีหรอกวิญญาณเขาจะไม่มีวันหยุดทำงานแม้หัวใจหยุดเต้นผมยืนยันครับคุณไม่หนึ่งเพื่อนเราเนี่ยครับเขาใฝ่ฝันเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยคุยกับผมเนี่ยพี่พลดครับพี่ครับพี่ครับทุกคำเลยครับเสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยผมนี่เอ๊ะมันตัดจริตพูดเปล่าวะเนี่ยแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงคือเป็นคนสุภาพมาเป็นคนสุภาพเป็นคนไม่มึงมาพาวยไม่เอะมาเถิงเลยมีพี่มีน้องตลอดเออพี่พลดครับพี่พลดครับไอเรียกผมว่าไงพี่บังบังพี่อยู่แล้วพี่ใส่ไปด้วยผมมองโอ้โหครับเป็นคนที่สุภาพแม้แต่เถียงกันเนี่ยนะก็เพียงรวมสุภาพนะความขัดแย้งของความคิดเป็นเรื่องดีมากเลยเราปะทะกับความคิดเนี่ยเขาพูดด้วยความสุภาพเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจเป็นคนที่มองว่ามีพลังแต่ว่าเป็นพลังของความสีขาวเป็นพลังของความสะอาดเป็นพลังของชาติที่ประเทศนี้ต้องการคือวันนี้ผมก็ไปที่โรงพยาบาลนะฮะไปเจอนักข่าวของไทยรัฐครับอีกท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันบอกว่าผมได้ยินข่าวนี้แล้วผมอึ้งเลยข่าวอะไรเป็นผู้สื่อข่าวข่าวที่การเสียชีวิตของอาจารย์ไม่หนึ่งโอ้เขาไม่เชื่อใช่ไหมว่าจะเกิดขึ้นว่ามันจะเกิดขึ้นครับนะเขารู้ว่าการแนวทางการต่อสู้ของอาจารย์ไม่หนึ่งนี่ใครเป็นคนทำร้ายเขามองออกนะทำข่าวเนี่ยเขามองออกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มองออกนะเขาไปนู่นไปนี่นักสืบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะอย่าว่าบอกว่าเอ๊ะนักสืบพิมพ์ไทยรัฐในฝ่ายไหนมันก็มีทั้งคนทำงานเหลืองคนทำงานนะแต่เขาก็เข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงตอนนี้นะครับเขาเห็นว่าอาจารย์ไม้หนึ่งเนี่ยซึ่งทำต้องบอกว่าทำกิจกรรมทำความดีทำให้สิ่งอะไรต่างๆนี้ให้เราจารึกไว้ในใจหลายอย่างนะผมก็พูดว่าผลงานของเขาแต่ละอย่างเมื่อวานนี้ผมก็พูดนะรูปปั้นของคุณลุงนวมทองไพวันเนี่ยเขาก็เป็นคนปั้นใช่เขาเป็นคนเริ่มก่อนผมนี่เป็นคนสะดุดีนะจำได้ไหมหลังเวทีที่ไอ้ป้อมเพชรไอ้นั่นอ่ะป้อมพระสุเมรุป้อมหาการนั่นนะผมนี่ไปนั่งเฝ้าเลยครับเพราะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐผมเองก็อยู่ที่นั่นเขาบอกอย่างนี้นะเขายืนยันกับผมวันนี้นะครับก็ได้คุยกันก็เป็นว่านั่นคือ
ผลงานที่ท่านทำไว้แสดงว่าที่เจอกันวันนี้หมายถึงคนที่ได้รู้จริงๆว่าตัวตนจริงๆของคุณเป็นยังไงอย่างอาจารย์รถพูดอ่ะอย่างคุณเสพูดอย่างผมสัมผัสตรงเวทีการพูดการจาแรกๆยังไม่รู้จักกันจะคุยรู้เรื่องวันนี้คือเป็นคนที่จริงจังมากโอ้พอคุยแล้วเนี่ยพี่บังพี่บังโควิดบ้างอะไรแล้วแต่เวลาคุยกันเนี่ยเราอายเพราะเราเป็นนักสู้รุ่นใหม่เอาอายุเยอะก็จริงนะแต่ความคิดพอเขาก้าวไปก้าวเรายังอยู่กับที่เลยเลยคุยแล้วก็เลยไม่เราแต่ว่าและเชื่อไหมครับวันที่เราไปตั้งเวทีที่เปล่ากบฏวันที่พรรคประชาธิปัตย์จะมาโรงเรียนข้างๆเราเนี่ยครับโรงเรียนข้างๆสนนะฮะวันนั้นนะฮะที่เขาจะมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะผ่าม้าออกจากปากเขาเลยนะครับอาจารย์ไม่หนึ่งอาจารย์หวานเนี่ยไปนอนอยู่หลังเวทีกับพวกผมอะโอ้โหเหรอจนข้ามวันอะนี่ฮะนี่คือการทำงานพี่ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่แยกรัชดามีการยิงปืนหนึ่งนัดดูก่อนตอนเคลื่อนมาโอ้ครับไม่รู้เลยไม่มีใครทราบเลยครับครับเดี๋ยวก็นี่ฮะเรามีคลิปมีคลิปที่เรามาสดๆอย่างเงี้ยก็คือผมเนี่ยทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยทั้งถ่ายภาพด้วยจะไม่ได้ยินหรอครับนะฮะไม่ได้ยินนะฮะก็ใช่พี่เสสรุปเลยเหมือนใกล้เคียงนะเอ้าแน่นอนลงไปนิวโมงนี่อะไรจะเกิดไม่รู้โอ้ใช่ก็คือดักเนี่ยถ้ามาเส้นวิภาวดีรังสิตนะมีการตายแน่นอนมีการปะทะแน่นอนโอ้ครับเพราะว่าไอ้คนที่โดนรังแกนี่มันก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะเนี่ยฮะเนี่ยเหตุผลเสียงคล้ายปืนนะดังขึ้น1นัดนะฮะในขณะเคลื่อนศพนะแยกรัชดาผ่านแยกรัชดาใช่ไหมครับโอ้แยกรัชดาสุทธิสารนี่สะพานนี้นะฮะครับนะฮะอ๋อที่ไล่กันใช่ไหมใกล้สนสุทธิสารนั่นแหละดักยิงฮะโอ้ดักยิงครับนี่เห็นมั้ยฮะพวกนี้มันไม่เหมือนกับไม่ใช่คนในชาติเดียวกันนะครับไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติแต่ว่าทำกันแบบเหมือนกับผีมาเข้าสิงเหมือนกับประเทศคือเราอยากจะบอกว่าในประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคุณเสรีภูมิคุณโควิดครับมันจะมีเรื่องพวกเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันต้องผ่านเหมือนกับเราจะจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะถ้าเชียงใหม่คือประยับไตเนี่ยระยะทางที่เราผ่านไปจากไอ้ปทุมธานีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปของมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นอาจจะต้องมีการฆ่าตรงนี้มีหลุมระเบิดหลุมพรางต้องมีคนตายเกิดขึ้นต้องมีการปะทะขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ทั่วโลกหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมอยากท้าทายความเชื่อนี้ว่าแป๊บไตได้มาด้วยกันจะต้องฆ่ากันเนี่ยผมคิดว่าผมยอมรับไม่ได้แม้เราจะต้องแม้เรารู้เลยว่าเพื่อนเราอยู่ที่วัดครับไม้หนึ่งต้องเสียชีวิตไปแล้วจากใครก็ไม่รู้ที่มาฆ่ากันอย่างอุกอาจในใจกลางเมืองหลวงเนี่ยนะในกลางวันแสกๆครับครับพฤติกรรมเนี้ยเป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาปืนมายิงคุณนะเรายังจะยืนหยัดในความเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องอยู่อย่างปลอดภัยครับเราจะใช้วิธีการสันติวิธีโต้ตอบปกป้องชีวิตเราเท่านั้นแต่จะไม่ไปทำร้ายอื่นจะไม่ตั้งองค์กรประเภทมากวาดล้างหรือพวกเกตาโปพวกหน่วยงานลับของพวกเผด็จการทำอยู่ทั้งทุกวันนี้นี่คือความเชื่อผมอยากคุยกับท่านทั้งสองเพิ่มเติมว่าพ่อของคุณไม้หนึ่งเป็นคนเงียบนะดูไม่พูดแม่ด้วยด้วยความสูญเสียด้วยความโศกเศร้าแหละที่สูญเสียลูกชายไปเราอยากพูดให้ปรากฏคุณพ่อคุณแม่คุณไม้หนึ่งแม้แต่ภรรยาเขาเองก็ตามอาจจะไม่ได้เป็นนั่นอาจจะมาทำงานเพื่อชาติมากขึ้นครับครับแต่การสูญเสียบุตรชายเป็นที่รักของครอบครัวนะท่านก็คงจะรู้สึกสูญเสียพอสมควรครับแต่ท่านจงรู้เถิดครับว่าท่านได้สร้างให้กำเนิดบุตรชายที่ได้เสียสละได้ให้กำเนิดให้น้ำให้นมเขาเลี้ยงดูเขาคนมาวันนี้เขาไม่ใช่ลูกของท่านเท่านั้นแต่เขาเป็นลูกของประเทศเป็นบุตรของแผ่นดินเป็นวีรชนที่อยู่ในหอกิตติยศของชาติเราต่อไปจงภาคภูมิใจเถอะที่ได้มีลูกชายได้ทำหน้าที่อย่างเนี้ยให้กับประเทศนี้พวกเราจะไม่ให้เขาตายฟรีแล้วครับพวกเราจะสืบทอดเจตนารมณ์หัวใจหยุดเต้นได้แต่จิตวิญญาณในการต่อสู้ของคุณแม่นึงจะไม่หยุดเต้นนี่คือสิ่งที่เราอยากยืนยันกับเขาผ่านสถานีโทรทัศน์ DNN เลเชียอัปเดตแล้วก็สถานีวิทยุของพวกเราที่สื่ออยู่วันนี้ให้ท่านได้ภาคภูมิใจกับลูกชายของท่านคนในประเทศนี้จะจารึกชื่อเขาและอยากจะอ่านเรื่องราวเขาบนหอกิตติยศเมื่อบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยผมอยากจะพูดให้ปรากฏไว้ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันฟ้องสังคมครับนะฟ้องถึงความเป็นจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นในภายในประเทศไทยครับก็เช่นเดียวกันนะครับที่หลายๆครั้งที่เขายื่นคำร้องไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าไอ้ที่ม็อบที่มาตั้งอยู่นี่นะฮะเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยครับนะมันไม่สงบอหิงสาอย่างที่ว่าอย่างที่อาจารย์บรรลุพูดถึงครับนะครับ
แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่เคยสนใจเลยนะครับผมเมื่อวันก่อนนี้ผมไปพูดคุยเพราะว่าผมก็ต้องหาข่าวไปพูดคุยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าโอ้อยู่ในม็อบนี่ตรึมนี่ไม่ใช่ว่าคนนะอาวุธอาวุธเพียบเลยใช่ไหมอาวุธเพียบฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเอาปืนจ่อหัวเลยฮะโอ้ยงั้นเหรอนี่เป็นคำพูดของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปืนมาจากไหนปืนจะมาจากไหนล่ะครับปืนก็มาจากม็อบนะครับเวลาม็อบเอาปืนมาจากไหนก็คงจะอยู่ใกล้ๆม็อบนะครับอย่างนั้นเหรอโอ้ผลิตปืนได้เหรอนี่เรื่องจริงๆอาจารย์งานผลิตอาวุธเหรอเนี่ยข้างๆตรงข้ามม็อบอาจจะหลับยาอย่างนั้นเหรอม็อบก็ไปเดินแจ้งวัฒนะนี่ครับเป็นแหล่งก็บอกว่าหลายๆอย่างไอ้ที่ตั้งเป็นอะไรกับผู้พิทักษ์เรื่องการเก็บขยะกันเยอะนี่นะอยู่ในโรงพยาบาลแทนที่จะเป็นโรงพยาบาลกลายเป็นแหล่งซ่องสมุดเหรอไม่เป็นโรงพยาบาลนะครับตอนนี้กลายเป็นซ่องโจรเหรอเขาเช่าฮะเขาเช่าให้พระให้แพะนอนโอ้เช่าให้พุทธอิสระได้ขึ้นไปนอนในนั้นไอ้สุวิทย์ไปพักที่นั่นนะครับไม่ได้ไปพักที่อื่นนะครับไม่ได้นอนศาลาไม่อันนั้นเขาบอกว่าเป็นตัวหลอกอ๋อครับนั่นอยู่ชั้น9ชั้น10แล้วเขาบอกงี้นะครับนะนี่เป็นเป้าหลอกครับครับโรงพยาบาลเองก็แทบจะไม่มีคนเข้าอยู่แล้วเพราะเขาเห็นว่าอย่างนี้ชัดแหละพี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรักษาเต็มสตรีมหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เห็นบอกว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่แนวทางของตัวครูพวกเขาอาจจะใส่ยานอนหลับให้กินก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกอย่างนะครับครับนี่ผมเมื่อวานนี้ผมก็ถามบอกว่าอาวุธนี่ออกมาจากไหนนะครับข่าวเขาบอกว่าออกมาจากปตท.อย่างนั้นเลยเหรอปตท.นี่ปตท.ก็ปืนใหญ่นะปืนใหญ่นะปืนใหญ่ต่อสู้กับสยานนะรถที่ข่าวผมนึกว่ารถเนี่ยผมไม่ได้ปักปั๊มนะอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ปักปั๊มที่เราสงสัยนะครับนั่นเองสงสัยเอามาจากกองทหารหน่วยงานในแถวนั้นหรือเปล่าก็คือข้ามีงานครับก็ต้องถือว่านี่ให้กองทัพตรวจสอบนะครับเราอยากเห็นกองทัพมันขาวสะอาดครับนี่บ้านเมืองไม่มีศึกสงครามไม่มีการลบราฆ่าฟันนะครับมีกับทางใต้นะครับที่มีการก่อความไม่สงบนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็มีเงินอุดหนุนไปถูกต้องไหมฮะแต่คนที่อยู่ในกรมกองจริงๆนี่ครับไอ้ที่ไปเฝ้าห้องอาหารไปเฝ้าคาเฟ่ไปเฝ้าอะไรต่างๆนี่ตอนหลังๆนี่มันก็ไม่มีใครไปละลานอะไรนักหนาเขาก็ตีตัวกันถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าจะไม่ค่อยมีกินละสินะครับมันก็มีพวกนอกแถวนี่ครับเขาว่าอย่างนี้นะเป็นข่าวนะผมไม่ยืนยันนะครับแต่ข่าวมาบอกว่าถ้าจะมีกิจการเนี่ยเชื่อว่าเวลานั้นวันนั้นที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กปป.เพื่อนเราเนี่ยครับที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญน่าจะไปด้วยเหตุอะไรเลยเราก็ไม่ได้สืบถามขนาดนั้นครับแต่ว่ามันมีอาวุธเนี่ยนะข้ามกำแพงมาโอ้โหครับนะเดินข้ามเองไงครับ ก็เลยมีปัญหานะครับไอ้คนที่พูดก็คือตำรวจแล้วเราจะเชื่อใครล่ะก็ต้องเชื่อตำรวจแล้วทีนี้เรื่องนี้นะเรื่องที่คุณศิรภูมิพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจและเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลสต็อกอาวุธสงครามไหมนะครับครับแต่กับปล่อยให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนำอาวุธสงครามออกมาใช้เนี่ยถ้าเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกับสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศทหารมีหน้าที่อะไรปกป้องอธิปไตยของชาติครับปกป้องดินแดนไม่ให้ศัตรูต่างชาติมาลุกลานบุกรุกนะปกป้องอำนาจของประชาชนนั่นก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งปกป้องศาลนะครับนี่คือหน้าที่ของหน้าที่ของทหารนะครับสามก็คือมีหน้าที่ปกป้องชีวิตประชาชนแต่คุณกับถ้าเป็นไปได้นะผมไม่เชื่อนะแต่คุณกับให้มีการเอาปืนในหน่วยคลังแสงจริงหรือเปล่าไม่ทราบได้มาเพื่อให้พวกที่เป็นกาดไม่แตกต่างจากมือปืนรับจ้างหรือไม่แตกซ่องโจรเนี่ยมาใช้ยิงมีหลักฐานชัดเจนเพื่อที่จะฆ่าเพื่อนร่วมชาติผู้ต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนำชาติเราไปเหมือนกับญี่ปุ่นอังกฤษหรือประเทศอื่นที่เขาเจริญแล้วเนี่ย คุณกลับมาทำตัวเป็นลูกตุ้มทวงความเจริญเนี่ยมันสมควรไหมเนี่ยอายเขาไหมเนี่ย เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อัปยศผมบอกได้เลยก็คือผมเนี่ยวันนี้มีโอกาสนั่งคุยกับเพื่อนผู้สื่อข่าวเขาก็พูดมาเขาก็มีโอกาสได้เข้าไปเพราะเขารู้จักเขามีเส้นสายเข้าไปเนี่ยในแจ้งวันนั้นเขาบอกว่ามีกาดข้างในเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะที่ดูแลอยู่แต่เขาก็พูดความ
ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดความจริงหรือไม่ความจริงอะไรแต่ว่ากองทัพเองเนี่ยถ้ามันมีข่าวแบบนี้มันเป็นผลเสียต่อกองทัพแน่นอนไหมฮะก็เขาบอกว่าพุทธอิสระเองเนี่ยถุงเงินเนี่ยต้องถือว่าแบ็กนี่ดีแบ็กใหญ่ครับถ้าไม่แน่จริงเนี่ยถ้าแบ็กไม่แข็งจริงเนี่ยไม่กล้ากลางขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าการจ้างเนี่ยเขาจะไม่จ้างการสเลสลาเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะจอกก้อยไม่เอาใช่ไหมเอามืออาชีพเขาบอกว่าจ้างเลยจ้างในกรมเลยจ้างในกรมมาดูแลเลยครับคุณอยากได้เท่าไหร่คุณเอาไปโอ้ครับอาวุธมีพกครับอาวุธมีใช้ครับนี่นะเขาบอกว่าเป็นการคุณภาพผมก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงๆมันก็การคุณภาพแน่นอนเพราะว่าคุณมีอาวุธอยู่ในมือแต่อาวุธที่มาใช้เนี่ยใช้ผิดกฎหมายนะใช่นะแทนที่คุณจะไปรักษาปกป้องอธิปไตยอย่างที่อาจารย์พุทธพูดแต่คุณมารับจ้างแบบนี้นะครับนี่เป็นข่าวจากผู้สื่อข่าวจากสายตำรวจเขาพูดอย่างนี้นะเราก็ต้องไปแสวงหาว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพุทธอิสระเนี่ยมีการไม่กี่คนทำไมมันอยู่ได้มันไม่กลัวคนนั้นไปรังแกกลัวคนนี้ไปทำร้ายเหรอครับนะแล้วมวลชนไม่มีเลยมวลชนไม่มีก็ยังไม่มีแล้วอยู่ได้ยังไงแล้วอยู่ได้ยังไงครับเขาถึงบอกว่าโบราณเขาบอกว่าไม่มีดีไม่โชว์ไม่พูดนะครับถึงได้กลางกันอยู่ด้วยแสดงว่ามีดีมีดีแล้วข้าราชการก็อยู่กันหนึ่งนะเขาไม่ไปร้องเรียนไม่ไปฟ้องไม่ไปแจ้งความอะไรเลยที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งอ้างอิงจากสายข่าวมาเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเนี่ยมันมีข่าววันนี้ก็บอกเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือถึงบก.คมชัดลึกครับนะหลังย่อตรก.นี่เพื่อเรียกศาลรัฐธรรมนูญเรียกชื่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับคุณบอกว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยนตัวย่อเนี่ยครับคุณเปลี่ยนใจคุณก่อนได้ไหมครับนะเปลี่ยนใจมาทำดีเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่สังคมก่อนได้ไหมครับว่าการที่เขาร้องเข้าไปว่าเออกลุ่มนี้นะแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนี่มันจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะล้มล้างกติกาล้มล้างกติกาของประเทศนะครับเนี่ยครับคุณก็ยืนกลางอยู่ขาเดียวเขาบอกว่ายืนกระต่ายขาเดียวบอกว่ามันยังไม่เกิดแต่สิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเห็นแล้วว่าบ้านเมืองจะชิบหายก็เพราะพวกมึงเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับเวลาเขาจะไปขอความยุติธรรมความเป็นธรรมผ่านขั้นตอน มึงเสือกบอกว่ายังไม่เกิดยังไม่เข้าประเด็นนะแล้วน้ำหนักต่างๆมันก็จะตกลงถูกต้องไหมเราไม่กล่าวถึงศาลอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่กล่าวถึงนะซึ่งศาลอาญาเองก็ยังยืนการว่านายสุเทพทิสุบันและม็อบนกหวีดยังเป็นกบฏอยู่กบฏนะครับแต่ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ที่อะไรไปเนี่ยพอยกเลิกแล้วมันก็จะหมดไปตามอายุของการประกาศใช้นะครับอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่กรณีอย่างนี้ครับการที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเนี่ยคุณบอกว่าคุณทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณนี่แหละเป็นคนที่จะรักษาระบอบกติกาของประเทศแต่เวลาเขาเข้าตามต่อต้องบอกว่าเข้าตามขั้นตอนคุณมาเล่นตัดบทแบบนี้ครับหลายครั้งที่เราเห็นนะครับโดยเจตนาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำกันเนี่ยคือมันสอดคล้องกันไปหมดเป็นลิเกโรงเดียวกันหมดอาจารย์คนหนึ่งตีขิมคนหนึ่งเล่นกองคนหนึ่งกีตาร์พออันนี้ตีเสร็จก็โยนมาทางนู้นซึ่งเวลาเล่นเนี่ยผิดคีย์กันไปหมดเนี่ยแต่ไม่ว่าเพราะวงเดียวกันไม่ได้บอกเลยมึงผิดเพราะอะไรทำไมมึงถึงเป็นอย่างนี้ไม่พูดถึงเหตุผลเหมือนการเลือกตั้งอาจารย์มีการไปขวางการเลือกตั้งมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ต่างๆนานาพอวินิจฉัยออกมาไม่พูดเรื่องพวกนี้แต่พูดว่าวันเดียวมันไม่สามารถเลือกตั้งได้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้มองเห็นว่าแล้วความยุติธรรมมันจะหาตรงไหนเจออาจารย์คือไม่พูดถึงเหตุเนี่ยไม่พูดถึงเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องไงคืองี้ทั้งสองท่านเลยครับเราก็พูดเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณสิริภูมิรู้ที่คุณโควิดรู้ครับแต่ว่าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของสองฝ่ายที่เราจะต้องบอกยืนยันกับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนไอ้ตุลาการสำนวนเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือหรือหมาที่เขาเลี้ยงไว้ในคอกไอ้กกต.ที่เขาเลี้ยงเป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้ในคอกแม้แต่กองทัพวันนี้จะทำตัวเป็นหมาหรือเปล่าลูกครับเราก็อยากจะพูดเลยไปถึงแม้แต่ศาลบางศาลครับที่เราหวังว่าจะพึ่งได้วันนี้เรายืนยันว่าปปช.เนี่ยครับเป็นแค่สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ในคอกที่ออกมากัดฝ่ายประชาธิปไตยมาต่อสู้พวกเราแต่ว่าผมสรุปให้ฟังเลยว่าคุณไม่หนึ่งกองทีเสียชีวิต Human Rights Watch เขาออกมา
ยืนยันจากนิวยอร์กประเทศอเมริกาที่ต้นแบบชาติไตเนี่ยที่เขามีสิทธิเสรีภาพเต็มที่เนี่ยเขาไม่ได้มาบอกทหารไทยตำรวจไทยนะครับเขาบอกมาว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใครบงการเรื่องนี้เขาบอกตัวตนเลยคนจะลามือซะคนจะได้สำนึกผิดซะอย่ามาทำอย่างนี้กับประเทศไทยกับคนไทยเลยเพราะว่าลูกเล็กเด็กแดงคนในชนบทเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าคุณเป็นใครคนออกคำสั่งทหารเป็นใครครับคนออกคำสั่งทหารเป็นใครคนออกคำสั่งปปชเป็นใครเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คือควรจะได้วางลามือควรจะได้ดวงตาเห็นธรรมควรจะได้สำนึกผิดควรจะได้ละอายแก่บาปแก่ใจซะอย่าให้มันต้องมาฆ่าฟันกันอีกเลยอย่าให้เพื่อนเราต้องตายเพิ่มอีกเลยครับนี่ไม่ได้ท้าทายแล้วครับว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้วันนี้คุณกำลังทำให้โลกแบนครับเอ้าไม่ได้พูดเลยนั่นนี่เขาเรียกว่าโลกแบนนะคุณศิริภูมิอาจารย์ถามนิดนึงครับที่อาจารย์พูดนี่เหมือนกับว่าต่างชาติรู้เลยประธานกกปสคือใครรู้สิคนกำลังบอกว่าโลกแบนนะคุณศิริภูมิโลกแบนเปล่าเนี่ยคุณโควิดโลกแบนเหรออ๋อต้องย้อนไปรุ่นปู่ผมโน่นนะรุ่นผมไม่ใช่แล้วนี่คือเขากำลังว่าโลกแบนอยู่มันเป็นไปได้ยังไงครับโลกแบนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคือว่าเราต้องยืนยันว่าโลกนี้มันกลมการต่อสู้ของพวกเราคุณศิริภูมิคุณโควิดคุณเล็กบันดอนคุณทีและคุณอาร์ตพี่น้องเราทั้งหมดและท่านที่ชมเอเชียอัปเดตดีเด่นอยู่ทั่วประเทศนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าการต่อสู้เนี่ยมันเหมือนกับน้ำคุณเสรภูมิไหลจากยอดดอยสุเทพมันออกอ่าวไทยแต่พวกม็อบกบฏนกหวีดลูกพี่ลูกน้องมันประธานและรองอะไรก็แล้วแต่เครือข่ายมันน่ะมันจะเอาน้ำจากอ่าวไทยให้ไหลขึ้นดอยสุเทพคุณคิดว่าเป็นไปได้เหรอมันไม่มีทางเลยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะไม่ให้เพื่อนเราตายเพิ่มผมไม่ต้องการมายืนสรุปดีคนนู้นคนนี้หรอกผมอยากให้พวกเราได้อยู่เฉลิมฉลองวันหนึ่งเราจะต้องมีวันชาติไอ้ปปช.กกต.ตุลาการคนพวกนี้จะต้องมาอยู่ในคอกของอาชญากรหรือมาอยู่ในคอกของจำเลยจำเลยประชาธิปไตยขัดขวางความเจริญของชาติผมบอกได้เลยผมยืนยันเลยแม้แต่ทหารนะทำผิดทำชั่วขึ้นบัญชีไม่หมดพวกนี้นะมึงจะตัวเล็กตัวใหญ่มึงจะต้องขึ้นมาคอกเป็นอาชญากรฆ่าเพื่อนร่วมชาติวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อประเทศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องทำเรื่องพวกนี้เราต้องทำให้ได้เลยเราจะต้องไม่ใช่ทำให้ได้เลยเป็นไปได้เลยไม่อย่างนั้นความยุติธรรมไม่เกิดหรอกยังก็มันไม่เข็ดหลาบไงใช่ครับมันจะต้องทำอย่างเนี้ยแม้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธนะมีเมตตากว่ากันแล้วไม่ใช่ครับกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายคุณต้องทำตัวเป็นมืออาชีพอยู่ในกรมกองศาลรัฐธรรมนูญรุ่นนี้จะต้องโลทิ้งเพราะพวกเขาไม่ใช่ศาลเป็นเครื่องมือมาทำลายล้างฝ่ายยัตไตเป็นเพียงมาพยายามจะบีบโลกกลมให้มันแบนเท่านั้นน่ะเป็นไปได้เหรอนี่ถามนิดอาจารย์ถามว่าไงทำหลักธรรมครับคุณทำชั่วทำผิดต้องโดนลงโทษแน่นอนนี่หลักธรรมนะหลักธรรมอิสลามก็เหมือนกันครับทำผิดไม่มีการไปล้างบาปนะคุณต้องไปชดใช้หลังจากการตายของคุณไปแล้ว คุณทำอะไรมาบ้างแล้ววันนี้คุณทำผิดบนโลกใบนี้บนกฎหมายนี้คุณยังลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่อายเหรอเนี่ยคุณยังอยู่คุณยังเนื้อคุณหนีกฎแห่งกรรมได้หรือไงไม่มีทางเลยครับก็พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์มันก็มีการเสวนาอีกแหละโอ้ที่ไหนครับเราต้องพูดกันเป็นข้อๆไปใครจัดเสวนาที่ไหนคือมันก็เป็นแนวทางเขาบอกว่าแนวทางปฏิรูปหาทางออกให้ประเทศป่ะหาทางออกให้ประเทศอีกแล้ว มันมีคนในที่เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่โดนด่าเดี๋ยวจะตกยุคอ๋องั้นเหรอไม่ทันสมัยมีการสัมมนาวิชาการ16ปีศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรมนะมีทั้งชวนชวนไหนชวนก็ชี้นะพงศ์ศักดิ์นะโมวันสารนี้แนะเลยเดี๋ยวผมจะไล่ทีละข้อทีละข้อชวนเชื่องช้าอ่ะชวนเชื่องช้านี่นะครับครับในระหว่างมาฟังคำพูดในชวนมากนะก่อนที่จะไปถึงเก็บข้อของโมวันสารอุวานโนครับนะในชวนบอกว่าในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมายและเป็นนักกฎหมายเชื่อว่าการปกครองที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนน่าจะจบลงด้วยการปกครองที่ยึดกฎเกณฑ์กติกาอาจารย์ก็แน่นอนก็ต้องอย่างนั้นแต่ได้ชวนยึดหรือเปล่าล่ะกฎไปยึดหรือเปล่ากฎเกณฑ์กติกาใช่แล้วถ้ามาดูนะกฎเกณฑ์กติกาใหญ่อาจารย์พูดเหมือนอภิสิทธิ์พูดเมื่อวานเลยก็พวกเดียวกันนะพวกเดียวกันลอกตำราเดียวกันบ้างนี่เขาเรียกว่าสันดานประชาธิปัตย์ถ้าพูดขาวแสดงว่าของจริงมันดำถ้าพูดดีแสดงว่าของจริงมันชั่วถ้าพูดเขาเรียกว่า
กับตะลปัดอ่ะถ้าพูดสีแดงก็คือสีตรงกันข้ามถ้าพูดกลางวันแสดงว่ากลางคืนถ้าพูดว่าพวกมันดีแสดงว่าพวกมันชั่วทั้งหมดเลยแล้วยังพูดต่ออย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่าไงฮะทุกคนอยู่ภายใต้กติกายึดหลักนิติธรรมกฎเกณฑ์ไม่ดีต้องแก้ไขมันพูดได้อาจารย์อ้าวเราลองอ่านต่อไปสินะครับกฎเกณฑ์ไม่ดีต้องแก้ไขแน่นอนเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดพระประชาธิปัตย์นิมนต์พระมาโดยเจ้าคุณแสดงความเห็นเรื่องการปฏิรูปว่านะฮะต้องพูดให้ชัดว่าจะปฏิรูปอะไรเพราะฝ่ายโกงก็จะปฏิรูปโกงให้แยบคายขึ้นซึ่งการปฏิรูปคือการทำให้เกิดความเหมาะสมที่ดีขึ้นไม่ใช่ทางที่ร้ายแล้วไงต่อเนี่ยครับนายชวนกล่าวว่า81ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดเป็นการปรับปรุงตัวเองทั้งในทางบวกและทางลบแม้มีสิ่งไม่พึงประสงค์เช่นการยึดอำนาจทหารกลายเป็นอุปสรรคในประชาธิปไตยสมัยนั้นยุคสมัยที่ตนเป็นสส.แรกๆหรือ45ปีที่ผ่านมาเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างภาคภูมิใจแล้วไงต่อนะยังบอกว่าแต่ดีกว่าก่อนนั้นนะและมีการที่มีการปฏิวัติต่อมาการปฏิรูปหลักนิติธรรมมาพร้อมกับการปฏิรูปการเมืองจากกึ่งเผด็จการกลายเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสอนคนไทยให้รู้ว่าประชาธิปไตยมีความหมายการเมืองมีส่วนพัฒนาหรือปฏิรูปกลไกหลักนิติธรรมมาโดยตลอดลำดับในการให้สิทธิประชาชนแต่ถ้าเจาะจงเฉพาะว่าหลักนิติธรรมที่พูดถึง80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลักนิติธรรมมีการปฏิรูปมากน้อยแค่ไหนต้องแยกเป็นประเด็นโอเคแล้วไงต่อก็คือเขาก็พูดไปแนวทางเหลือเดี๋ยวเวลาครับเดี๋ยวมันจะไม่พอครับนะผมต้องย่อละครับเพราะว่าประเด็นที่น่าสนใจตรงไหนประเด็นที่น่าสนใจต่างๆนี่คือเป็นการพร่ำของนายชวนหลีกภัยนะก็คือคนแก่พูดมากอ่ะครับเอาพูดซ้ำซากนะครับมาดูทางด้านนายบวรศักดิ์บวรศักดิ์อุวันโนครับกล่าวตอนหนึ่งว่านะฮะก็ไล่เลยครับเอาเฉพาะที่น่าสนใจที่เราจะได้เขาบอกว่านายบวรศักดิ์นี่กล่าวด้วยว่าคิดว่าประเทศไทยควรที่จะปฏิรูปด้านความเป็นธรรมนะข้อหนึ่งก่อนนะความเป็นธรรมหนึ่งนะปฏิรูปรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายทรงธรรมเหนือองค์กรทุกองค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแต่ละครั้งต้องมีประชามติจากพี่น้องประชาชนและพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยทุกครั้งซึ่งถ้าประชาชนไม่เห็นชอบและพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระปรมาภิไธยให้ถือว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปนอกจากนั้นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาทุกครั้งโดยอัตโนมัติหยุดก่อนได้ไหมอาจารย์ปะโถเอ้ยบอลสังวันโนมันสุนัขรับใช้เผด็จการเนี่ยเป็นตัวทำลายแทบตายเลยเป็นภัยต่อแทบตายแล้วกันบอลสังวันโนพูดมาเนี่ยมึงจบเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่างไหนเนี่ยแสดงความเห็นแบบเนี่ยมันไม่แตกต่างจากฮิตเลอร์เลยมึงเอ้ยไม่แตกต่างจากลูกสมุนของไอ้เผด็จการในสนิทธนรัตน์หรอกพฤติกรรมแบบนี้ครับมันเป็นย้อนยุคมึงทำไมไม่บอกว่าขอถวายคืนพระราชอำนาจไปเลยหรอไปสู่สมบูรณาสิทธิราชเลยดีไหมเนี่ยมีแค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเหม็นขี้ฟันคนพวกนี้ครับพูดไปพูดมาเหมือนวงเดียวกันอีกเหมือนเดิมพอโทเป็นปีเป็นคุยก็คือถ้าวงอื่นเขาจะให้ไปลำที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ไงบวรศักดิ์อุวันโนนี่แหละเป็นตัวเป็นภัยต่อประชาธิปไตยครับเป็นภัยร้ายเป็นภัยยะของจริงเลยลูกศิษย์มีชัยเลิศจุฬาครับพวกเดียวกันนะพวกในแก๊งเดียวกันเนี่ยแก๊งไอ้พวกแน่เป็นภัยต่อประชาธิปไตยตามท่านอุกฤษไปดิครับนั่งอีกสักคนมีอะไรต่อเขาบอกว่าก่อนการลงมตินะของประชาชนถึงแม้ในขณะนี้รัฐธรรมนูญมาตรา291ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเขาบอกว่าศาลมีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาถึงจะตรวจสอบได้ก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องมีคนยื่นเรื่องเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญนี่ดูแลทั้งหมดเลยก่อนที่จะแก้ไขอะไรนี่ให้ศาลรัฐธรรมนูญดูแลทั้งหมดเลยนี่คือความคิดของ
บวรศักดิ์อุวันโนครับยิ่งกว่าเผด็จการอีกนะโอ้โหนี่มันโคตรพี่มหาเผด็จการเลยคือการขยายอำนาจของตุลาการนั่นเรื่องนึงนะนี่คุณไปขยายอำนาจแล้วเขาเสร็จเลยอาจารย์นี่สันดานเผด็จการโผล่หางโผล่เลยเนี่ยชัดเจนเลยไอ้หัวเขาเรียกว่าอะไรหางแสกเลยเนี่ยครับหัวเรือหางแสกเลยเนี่ยผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับฟังชัดๆเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจนะครับในมาตรา291เนี่ยฮะมีอำนาจอยู่แล้วนะแต่ต้องมีคนยื่นครับแต่ความคิดของบวรศักดิ์นี่ครับไม่ต้องมีคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบเลยโอ้ครับเพราะจะตรวจสอบอะไรในเรื่องการแก้ไขอะไรเนี่ยตรวจสอบเลยครับครับโอ้โหมันยิ่งกว่าถ้าอย่างรสช.อย่างนั้นโอ้ถ้างั้นมันก็ฉีกรัฐธรรมนูญสิผมถึงไม่แปลกใจก็ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงพูดออกมาแต่ละคำแต่ละเรื่องนี่นะครับครับยิ่งใหญ่ทุกเรื่องเลยปปช.ยังไม่กล้าขยายนะแต่ศาลรัฐธรรมนูญพอทำออกไปแล้วนี่ไม่ฟังเหรอต้องฟังไหมฟังดูแต่นี่เขาจะหันกลับไปฟังอาจารย์เขาเป็นคนสอนนะอาจารย์คุณน่ะบอกลูกศิษย์เลยว่ามึงขยายอำนาจเกินขอบเขตเกินหน้าที่ของตัวคุณแล้วกลับไม่ฟังนะนี่เล่นลิเกหลอกชาวบ้านอีกเหมือนเดิมนี่ขนาดข้อหนึ่งที่เสนอมานี่ครับพี่น้องประชาชนก็รับไม่ได้นี่ข้อเดียวนะนี่ข้อเดียวนะข้อที่สองเห็นว่าการปฏิรูปต้องไม่ทำตามอำเภอใจขององค์กรทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับแม้แต่ระบอบประชาธิปไตยนิติธรรมยังอยู่เหนือพระมหากษัตริย์ยิ่งในระบอบประชาธิปไตยจึงมิอาจปฏิเสธหลักนิติธรรมได้แต่หลักนิติธรรมไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแต่เป็นแนวทางในการปกครองที่มาจากหลักนิติธรรมตามธรรมชาติปราศจากคติมาแอบแฝงครับซึ่งทุกองค์กรต้องยึดในแนวทางปฏิบัติดังนั้นครับหลักนิติธรรมจึงอยู่เหนือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะออกมาเพื่อขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็หมายความว่าอยากให้บ้านเมืองนั้นย้อนไปอยู่ในยุคอยุธยาเท่านั้นเองครับไม่มีเรื่องอื่นถ้าบ้านเมืองไม่รักไม่ยึดกติกาและลักษณ์อักษรก็หมายความว่านายบวรศักดิ์ว่ายังไงก็ว่าตามนั้นก็เหมือนกับไอ้พวกตุลาการสำนูนไงที่มันทำทุกวันยังไงมันไม่ยึดตัวกฎหมายมันยึดหลักไอ้ที่นายบวรศักดิ์ว่ายังไงกูจะเอาอย่างเงี้ยแล้วไงนี่มันพูดอย่างเงี้ยเลยในพวกเนี้ยเพราะงั้นมันเป็นแค่หมาที่เขาเลี้ยงไว้มากัดประชาชนไงมาขัดขวางกันทางรัฐบาลไงแค่นั้นแหละครับไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนายบวรศักดิ์วันโนต้องการให้ไอ้ตุลาการองค์กรอิสระที่มันตั้งขึ้นมาแล้วที่มันเขียนมานะเนี่ยตรงพวกนี้เลยว่าให้ทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้เป็นยิ่งกว่าแก้วสารพัดนึกเป็นยิ่งกว่าเผด็จการซุปเปอร์เผด็จการเลยก็ได้ครับไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าไอ้กฎหมายหลักนี่ทำบ้าบออะไรอยู่เหนือกฎหมายอะไรแล้วสอนเนี่ยมันก็ผมต้องบอกว่ามันคุณก็หมุนประเทศไปอยู่อยุธยาสิทำได้ไหมล่ะถ้าได้ผมจะยอมนะใช่เนี่ยตอบแค่นี้ย้อนเวลาเลยอ๋อใช่คือไม่น่าถึงมีตัวละครไอ้พวกทวีพบอยู่เลยเออโอ้ไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยคือฟังไปฟังมานะอาจารย์มันไม่มีความก้าวหน้าของความคิดเลยมันเป็นด็อกเตอร์ภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้หลังตลอดอ่ะคือจะอนุรักษ์ตลอดครับแล้วมาฟังข้อ3ยิ่งหนักไปกว่านั้นก็บอกว่าการปฏิรูปใหม่จะต้องจัดการผลประโยชน์ยกเลิกประชานิยมครับเอาไปกันใหญ่เลยนะว่าไปว่าไปนะฮะเปลี่ยนเป็นรัฐสวัสดิการ รัฐธรรมนูญปี2540และปี2550ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าถึงทรัพยากรครับพูดเข้าไปครับเป็นช่องว่างให้พรรคการเมืองนักการเมืองฉวยโอกาสหาเสียงนโยบายประชานิยมดังนั้นการปฏิรูปการเมืองต้องยกเลิกประชานิยมและการหาเสียงประชานิยมต้องระบุค่าใช้จ่ายในนโยบายอย่างละเอียดด้วยแล้วไงอีกให้จบเลยให้หัวหน้าพรรคที่มีเสียงในรัฐสภาต้องดีเบตนโยบายประชานิยมทางทีวีและต้องกำหนดให้การกู้เงินของรัฐบาลต้องทำเพื่อลงทุนเท่านั้นจะไปกู้มาใช้เรื่องอื่นไม่ได้พร้อมกันนี้ครับต้องจัดตั้งองค์กรจัดสรรทรัพยากรที่มีอำนาจในการเสนอแนะและจัดสรรให้แก่ประชาชนโดยตราเป็นกฎหมายไม่ใช่ให้ตามอำเภอใจไม่ฟังแล้วก็ดูดีนะแต่ว่าสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยหมายเขาว่านักการเมืองไม่ต้องคิดเลยกูคิดให้เสร็จดูถูกประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนั่นถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีไหมที่ดินทั้งหมดที่พวกเองครอบครองอยู่เนี่ยเอามากองไว้กันกองกลางเลยดีไหมแบ่งกันเลยถามว่าพ่อแม่เองยอมไหมเนี่ยไอ้บวรศักดิ์วโนต้องพูดอย่างนี้เลยมันไม่มีเกียรติยศพูดแบบนี้ครับคือคิดจะทำลายฝ่ายแพ้แต่งเดียวกล่าวหานี่เป็นการกล่าวหาเป็นการดิสเครดิตเขาเป็นการทำลายชื่อเสียงเขา
คนอื่นจะคิดยังไงไม่ได้เลยกูคิดให้เองทั้งหมด มันบ้าหรือไม่เนี่ยมาเชียงเนี่ยไม่ใช่คิดเรื่องอื่นเลยคือรัฐสวัสดิการเนี่ยคือรัฐให้รัฐสวัสดิการเนี่ยดีมากถ้าทำได้เอาอย่างงี้ไหมคน60ปีให้เงินเดือนเขาหมื่นหนึ่งมึงทำได้ไหมเอากองกลางมาหมดเลยน้ำมันของใครเอาอยู่แร่ธาตุต่างๆอยู่ไงไอภาษีเนี่ยมันต้องภาษีมรดกดีไหมที่ดินห้ามครอบครองเกินคนละ20ไร่เอาไหมล่ะคนที่มีอยู่เอามาเทไว้กองกลางหมดเลยถามพ่อแม่เองที่ว่ายอมไหมเนี่ยมันต้องพูดอย่างเงี้ยกับพวกเนี้ยครับเฉพาะไอ้ที่เรียกปฏิรูปกว่า280 50ไร่อย่างไอ้สุเทพอย่างเงี้ยใช่นี่จะเป็นเพื่อนผมอยู่กับพี่ปุ๊อยู่เดินหนีไปแล้วเนี่ยเอาโอเคมีอะไรอีกมามาเลยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนนี่นิดนึงอาจารย์ตรงไหนเขาบอกว่าไอ้เรื่องการยกเลิกประชานิยมเนี่ยครับแล้วตกลงเนี่ยทำนโยบายที่มันขัดใจพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะทำแม่ยังคืออย่างนี้นะคือคำว่าประชานิยมนี่ประชานิยมคือประชาชนต้องชอบก่อนนิดเดียวนึงใครเป็นคนตั้งคำว่าประชานิยมคือคำว่ามาจากไหนกับประชานิยมเนี่ยคืออย่างนี้นะประชานิยมก็คือคำของพวกอำมาตย์พวกไอ้พวกเลวพวกชั่วอะไรพวกนี้เลยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายความน่าเชื่อถือยึดเครดิตพักการเมืองนโยบายดีที่ประชาชนชอบแล้วประชาชนชอบคุณตั้งมาแล้วคุณก็จะล้มมันคุณจะไปยัดเยียดมันทำไมคุณไม่พูดว่านโยบายซึ่งรัฐช่วยประชาชนคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะอาจารย์คุณกวิศครับคนพวกนี้ไม่เคยคิดช่วยประชาชนนี่ไงผมจะฟ้องประชาชนคนพวกนี้ไม่เคยคิดจะทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นอาจารย์เนี่ยไอ้พวกเราเอาหน้าไถดินไปอย่าไฟสูงเกินสักให้ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเอาหัวตัวเองแข่งเรือแข่งพายแข่งได้พวกคุณทำบุญมาน้อยคนอีสานเป็นได้แค่คนใช้ของกรุงเทพครับเป็นเท่าแก่ได้แค่ร้านขายลาบหาบไข่ปิ้งขายอย่าพะเยอมาบังอาจที่จะมาเทียบเขาเพราะฉะนั้นก็คือว่าพวกคุณรอแค่รับเศษส่วนบุญเนื้อหนังเอ็นดิดกระดูกให้ไทยเล่มเท่านั้นไม่มีสิทธิ์กินดีๆหรือว่าลิ้มรสเนื้อสันอย่างเขาเพราะจึงไม่ต้องคิดเรื่องให้พวกคนชอบหรือคุณไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์คิดจะชอบหรือไม่ชอบคุณมาอาศัยประเทศนี้อยู่คุณไม่ใช่ของประเทศนี่เขาคิดอย่างนี้นะเขาจริงไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องมีประชานิยมต่อไปนี้ผมไม่ซื้อที่ดินแล้วผมยกตัวอย่างให้ฟังนะพี่กวิศครับอย่างนโยบายของพรรคการเมืองนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างเอาจำนำข้าวพี่น้องประชาชนอู้ดีอกดีใจอยากทำอยากให้ผลผลิตตัวเองเยอะๆเนี่ยอยากได้เอาข้าวไปจำนำเนี่ยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาเรียกร้องอย่าหยุดนะต้องทำต่อนะนี่คือคำว่าประชานิยมน่าผมยกตัวอย่างหันไปดูอย่างพรรคดักดานอย่างพรรคประชาธิปัตย์ครับคิดเหมือนกันครับคิดจะชั่งไข่กิโลขายแหละ นั่นคือ นี่ไม่ได้คิดเองนะไปจ้างฝรั่งตั้งเกือบ70ล้านนะนั่นคือประเด็นพูดผิดด้วยพูดถึงว่านั่นเขามีแนวทางว่าเขาจะแก้ไขแก้ไขเกษตรกรเหมือนกันนะนะแต่พรรคประชาธิปัตย์ไปจ้างฝรั่งมาคิดสมองไม่มีหมดไป60กว่าล้าน80ล้านนะครับนั่นก็หมดไปฟรีนั่นคือขาดทุน 100% นะใช่โครงการก็ไปไม่ได้ครับถูกต้องไหมพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกว่าพวกค้าขายไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ครับคุณไปชั่งกิโลขายให้ลูกค้าแล้วกันพ่อค้าบอกผมขายไม่ได้หรอกถ้าทำอย่างนี้นะร้านผมเจ๊งเลยนี่ผมนึกเปรียบเทียบว่าประชานิยมถ้าพี่น้องประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยมันเป็นประชานิยมไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอานะคุณเจครับครับประโยชน์มันไม่ถึงประชาชนน่ะก็เข้าใจไงเขาไม่สอนหรอกถ้าโครงการไหนดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาได้ประโยชน์เขาเอามันเลยเกิดประชานิยมเกิดประชานิยมก็เกิดความรักชอบพอสมมติว่าพี่พลรเนี่ยไปทำโครงการอะไรดีๆเนี่ยครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าพี่พลรเนี่ยมีเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนคิดดีต่อประเทศชาติพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นี่ครับรักมากคุณจะไปที่ไหนไม่ได้เลยคุณต้องนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆเลยให้กับพี่น้องประชาชนเลยครับเขากลัวตรงนี้ไงกลัวว่าจะไปยึดติดอยู่กับบุคคลที่ให้ประโยชน์เขาคนที่ทำมาก่อนไม่ได้ประโยชน์แล้วอ้าวนี้ผมก็เสื่อมลงดิ ผมไม่เคยให้ใครเลยทีนี้เราจะมามองนี่นะอาจารย์คือการเสนอของคุณเนี่ยกับการที่คุณจะยกเลิกเขาเนี่ยถ้าเรามองตามความเป็นธรรมนะแต่เราพูดไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เสนออะไรนะจ๊ะประโยชน์มันตกกับใครกันแน่วะอย่างนี้มันมีคำสองคำนะครับที่เขาพยายามจะทำลายก็คือหนึ่งประชานิยมครับประชานิยมก็คือว่าประชาชนนิยมประชาชนชอบประชาชนได้ประโยชน์ที่คุณเสรีภูมิว่าถูกต้องเลยทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดอเมริกาเนี่ยเอาเงินไปแจกเลยครับครับเวลาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่ไอ้จอร์จบุชมาแล้วโอบามาก็ช่วย
โอบามาเดินตามหลังคุณทักษิณ นะเรื่องไอ้นโยบายสุขภาพเขาเนี่ยครับ30บาทเนี่ยอ๋อ30บาทเนี่ยเพิ่งจะให้ประชาชนเข้าถึงเมื่อก่อนนี่อเมริกาเหรอใครเงินเยอะจะได้บริการดีแต่นี้ไม่ได้แล้วต้องเอานโยบายไทยไปใช้ทีหลังนะเอาไปข้างตรงนี้เอาไปคือนโยบาย30บาทนี่ครับมันเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนี่คือความจริงนะรเราพูดความจริงให้พี่น้องฟังแล้วเปรียบเทียบกับไอ้ที่จะเรียกถอยสะทุนเนี่ยมันพยายามทำอะไรกับประเทศนี้มากกว่าคือนโยบายท่านทักษิณ30บาทเนี่ยเป็นประชานิยมแต่ทำไมฝรั่งชอบวะคืองี้ไม่ใช่ฝรั่งชอบโลกนี้ชอบอ้าวหนักกับผมอีกคือเขาเอาไปให้สหประชาชาตินะครับเป็นนโยบายในการให้ทั่วโลกได้ศึกษาแล้วไปใช้กับทั่วโลกเลยเรื่องนี้นะที่นี้ผมพูดเรื่องนี้ว่ามันมีคำอยู่2คำที่เขาต้องทำลายให้ได้ก็คือ1การเลือกตั้งสองก็คือประชานิยมคำว่าประชานิยมเนี่ยเหมือนกับคำว่าประชาธิปไตยในอดีตมันยังไม่พร้อมประเทศนี้ไม่พร้อมประชาธิปไตยมันโกงนักการเมืองมารุนชั่วประชานิยมจริงๆแล้วนะความหมายมันดีว่าพรรคการเมืองต้องให้ประชานิยมให้ประชาชนนิยมให้ประชาชนชอบคนถึงจะเลือกคุณแต่นี่คุณบอกว่าคุณจะสนแต่พายคนให้มาชอบเอาเงินมาซื้อไม่ต้องมีนโยบายหาเหวอะไรเลย2,000 บาทคุณพยายามจะทำลายคำว่าประชานิยมเพื่อไม่ให้คนมาผูกพันกับประชาชนไม่ให้ใครมาแข่งกับพวกคุณที่เป็นพวกอำมาตย์กูให้กินมึงก็ได้กินใช่แล้วก็นิดนึงอาจารย์ว่าไงที่เขาเน้นกับไทยเรื่องเดียวครับ30บาทเนี่ยเน้นว่าอะไรรู้มั้ยว่าอะไรดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้หน่อยครับปรับปรุงคุณภาพให้ดีกว่านี้ครับแสดงว่ายอมรับครับแล้วประเทศไทยอ่ะปรับปรุงหน่อยครับมันจะได้ประโยชน์มากกว่านี้แต่ไอ้ไม่รู้จะด่าว่าไงนะก็คือโลกเขามองเห็นไงเขาติเราเรื่องเขาติเราเรื่องเดียวนะสมมติดูแลคุณภาพให้ดีกว่านี้ด้วยคุณมีกิจการเนี่ยฮะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยฮะสมมติว่าพี่โควิดมีเนี่ยครับแต่สุขภาพพี่โควิดเนี่ยไม่ดีเลยครับแล้วมันกระทบกระเทือนคนอื่นไหมฮะพี่โควิดมีลูกน้องเยอะแยะนะเกิดว่าพี่โควิดเป็นอะไรไปอย่างเงี้ย มันก็กระทบกระเทือนไปในทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเขามองเห็นว่าถ้าคนเรานี่ครับมีสุขภาพที่ดีทั่วโลกฮะที่จริงเนี่ยมันต้องรักษาฟรีทั้งหมดด้วยนะเป็นรัฐสวัสดิการอย่างที่เขาว่านี่ครับแล้วครับรักษาฟรีไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันรักษากันเยอะแยะแล้วกลับไปตายบ้านซะเถอะนะแต่ก่อนเนี่ยบ้านนอกเราเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์พารอนผมนี่ช้ำใจมากนะฮะผมเนี่ยมันเกิดช้าโครงการของบ้านตำรวจท่านตำรวจศรีนิ่งเกิดช้าเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งพ่อผมนี่ตายเพราะโรคนิ้วครับผมไปโรงพยาบาลที่ยะโสเนี่ยพูดแล้วก็น้ำตาจะซึมก็คือบอกว่ารักษาจนหมดเงินหมดเงินขาดตัดแค่ 5,000 บาทเนี่ยในสมัยก่อนนะก่อนเยอะนะ20ปี30ปีก่อนนะฮะก็ต้องบอกลูกเลยฮะผมเข้าไปใกล้ๆบอกเอาพ่อไปตายบ้านเนี่ยเราก็ไม่มีเงินไม่มีทางที่จะดิ้นรนได้ครับนะครับเราเห็นว่าโครงการสาธารณรักษาทุกโรคเนี่ยทั้งที่ว่าญาติพี่น้องพ่อผมเองนี่ก็เสียไปแล้วผมก็อยากเลยว่าได้โครงการอย่างนี้โครงการดีๆเนี่ยเพื่อไว้ให้ลูกหลานเช่นเดียวกับพี่ไม้หนึ่งพ่อบางทีเนี่ยอยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไว้ให้กับลูกหลานลูกหลานเกิดในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้มาใช้ทรัพยากรที่เราสร้างไว้ครับอ๋อคืองี้โอเคเรื่องนี้ก็โอเคนะคือว่าประเด็นเนี่ยเรากำลังถูกกระทำจนถึงคุณเมื่อหนึ่งต้องตายนะครับผมเขาทำเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องตอนนี้นะหนึ่งก็คือเรื่องการทำลายไม่ให้ประชาชนไปชอบใครยกเว้นพวกข้าเท่านั้นนั่นแน่นอนเลยแต่พวกกูใช่และสองก็คือว่าทำลายการเลือกตั้งการเลือกตั้งไม่น่าเชื่อถือการเลือกตั้งมันโกงการเลือกตั้งมันโง่มึงไม่ควรจะมีสิทธิ์เท่ากันคนจบปริญญาเอกควรจะมีสิทธิ์มากกว่าคนจบป.4 คนจบป.6ต้อง10คนถึงจะมีสิทธิ์1เสียงชาวบ้านยังโง่อยู่ไม่ควรจะมีสิทธิ์เขาได้แสดงให้พวกเราเห็นเพราะนั่นก็คือว่าคำว่าปฏิรูปของนายสุเทพไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องว่าอำนาจนี้กูจะเอาพวกมึงเป็นแค่ขี้ข้าใต้ถุนบ้านอย่าปีนขึ้นมาที่บ้านนี่คือสิ่งที่คนพวกนี้ถึงกับฆ่าเพื่อนเราที่ชื่อไม้หนึ่งกบุญทีครับเพราะคือเขากำลังจะบอกว่าโลกนี้มันแบนไว้โลกนี้ไม่กลมแต่เราก็อยู่ในส่วนที่ว่านักการเมืองต้องทำให้ประชาชนนิยมต้องออกนโยบายที่โดนใจประชาชนแข่งขันกันภายใต้กรอบกติกาที่มาจากการเลือกตั้ง4ปีไม่ดีไปหาประชาชนใหม่มีเท่านี้ให้คนได้ปลดปล่อยศักยภาพความรู้ความสามารถไอ้บวรศักดิ์อวันโนเองอย่ามาคิดเรื่องที่จะทำโน่นทำนี้งั้นก็คือว่าไปเกิด
ตายไปเกิดใหม่เลยที่ในแอฟริกานู่นอ่ะยังไม่อยู่ในประเทศนี้เลยต้องพูดงี้เลยก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวก็คัดมาครับครับผมข้ามมาข้อที่5ครับต้องปฏิรูปสื่อครับต้องให้สื่อเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐครับและนายทุนถึงแม้วันนี้จะมีสื่อที่ไม่ถูกแทรกแซงจากทางการทำงานจากรัฐแต่สื่อก็ต้องตกอยู่ภายใต้นายทุนครับทำให้ไม่เป็นอิสระในการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ต้องยุติสื่อที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงครับสื่อเลือกข้างครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเสื้อแดงครับเสื้อน้ำเงินสีน้ำเงินสีเหลืองครับก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆบอกว่าต้องทำเป็นสื่อเป็นกลางอ่ะโอเคเรื่องนี้ไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มเติมเลยถามว่าไทยรัฐมันรวยเป็นหมื่นล้านครับมันเลือกข้างไหมเนี่ยวันจันทร์เนี่ยคนพวกนี้ก็จะมีการสั่งลงมาทอดเล่นเสื้อแดงให้หนักเล่นเพื่อไทยให้แรงครับมันก็จะกระจายข่าวกันไปถามว่าไอ้ไทย PBS เนี่ยมึงเลือกข้างหรือไม่ถามว่าไอ้ช่อง7ช่อง5ของกองทัพเนี่ยมึงเลือกข้างหรือเปล่าซึ่งไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดถึงไอ้สนธิไอ้ลิ้มไม่ต้องไปพูดถึงบลูสกายของเอสปัตนายบวรศักดิ์ก็ดัดจริตเหมือนกับคนที่หูหนวกตาบอดพูดเรื่องนี้ไปดูซิว่ามีธงไหนบ้างที่มันเป็นกลางเนี่ยสื่อพวกนั้นน่ะมันออกข่าวมันพาดหัวข่าวเลือกข้างนั้นเลยพวกเองนั้นแหละต้องพูดงี้เลยเพราะไม่ต้องมาดัดจริตไม่ต้องเพราะมันต้องกินต้องใช้ไงไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ไร้สาระเอางี้เลยตราบใดที่พวกเองยังเลือกข้างอยู่ยังเอาเงินไปอุดหนุนพวก3579ถ้าไม่ต้องการให้เลือกข้างคือกองทัพต้องมีโทรทัศน์ช่อง5ช่อง7เนี่ยต้องริบกลับคืนมาเลยผมจะบอกให้แค่นั้นน่ะเรื่องอย่างนี้ประเทศเกิดประโยชน์คนเหล่านี้ไม่เสนอนะไม่เสนอไม่มีการนำเสนอเลยครับครับแม่จะเดี๋ยวจะหมดเวลาพี่แต่มีต่อเนี่ยมีคนเดิมก็แย่อยู่แล้วนะให้ไปอีกคนละ2ช่อง3ช่องแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นพิศวาสอะไรกันนักหนาเดี๋ยววันหนึ่งเราจะกลับคืนมาผมบอกไปเลยครับมีอะไรอีกแล้วก็ข้อที่6เขาบอกว่าต้องออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะครับแล้วไงและเขาบอกว่าและเกตปฏิรูปขบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยเฉพาะขบวนการยุติธรรมต้นทางคือตำรวจต้องปฏิรูปทุกระดับปฏิรูปแก้ไขเขาอีกอ่ะคือผมบอกว่าข้อที่6นะต้องออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะไม่มีปัญหาเลยวันเนี้ยแม้แต่ไอ้รัฐบาลออกพ.ร.ก.มาเพื่อควบคุมการชุมนุมไม่ให้เกิดความร้ายแรงไปดุเดือดไปยึดสถานที่การเนี่ยพวกคุณยังไม่ยอมเลยแล้วคุณจะหวังเลยครับบ้านมันจะพวกคุณจะยอมถามที่ว่าไอ้พ่อแม่พวกผู้ใหญ่พวกคุณจะยอมไหมเนี่ยเนี่ยพวกเราประชาชนเนี่ยยอมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วขอให้มีความเป็นธรรมกันเองครับแล้วก็ไอ้ข้อที่7บอกว่าปฏิรูปยุติธรรมเนี่ยนะถามว่าตำรวจทำไมต้องปฏิรูปตำรวจเขาอยู่กันอย่างอดๆอยากข้องน้ำเหม็นหึงเลย อยู่กันแบบประเภทเรียกว่าหาปล่อยเสือให้หากินเลยครับรถไม่มีใช้ของไม่มีใช้มันต้องดิ้นเสียมันหิวมันต้องนั่นผมไม่ว่าโทษตำรวจหรอกที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าปฏิรูปเหลือผมเนี่ยครับเลขาธิการคณะราษฎร25ผมจะปฏิรูปศาลเลยครับศาลต้องมาจากประชาชนเชื่อมโยงประชาชนแต่จะเชื่อมโยงยังไงต้องมีคนออกแบบให้ผมบอกไว้เลยครับอย่ามาจิ้มที่ตำรวจอย่างเดียวครับตำรวจเนี่ยเรียกว่าเป็นเบี้ยล่างนักการเมืองมาตลอดเลยพวกคุณใช้เขายังจะเป็นทาสเลยครับต้องบอกให้ผมสงสารตำรวจแล้วกันครับแต่ถ้าปฏิรูปขบวนการต้องปฏิรูปทั้งหมดครับต้องใครทำผิดวันนี้ต้องเอาขึ้นศาลเลยศาลจะต้องพิจารณาพวกพิพากษาศาลทั้งนั้นถ้ามันทำผิดครับผมบอกเลยว่าวันหนึ่งเราจะเห็นดีกันไม่ใช่พวกนำสกุลยาวๆนะใช่แล้วก็ขับรถไปชนคนตายครับ9คนไม่ต้องรับผิดชอบเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแถมมีการรอลงอาญาใช่เอามีอะไรให้อีกไหมก็เดี๋ยวเราเขาก็พูดถึงหลักฐานต่างๆนี่นะครับสรุปว่าไงเขาสรุปว่าไงมีสรุปเขาไม่มีสรุปนะครับว่าอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยคืออาจารย์แนวทางที่ไอ้บวรศักดิ์วันโนใช้คำว่าไอ้เพราะไม่มีนโยบายทำเพื่อประชาชนเพื่อพวกพ้องของมึงอย่างเดียวอาจารย์ลองสรุปด้วยว่ามันถอยสะทุนขนาดไหนเนี่ยคิดจะริดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวก็คือเหมือนลูกลูกลูกการเนี่ยพ่อแม่ไม่มานี่ก็ไม่ได้กินแล้วอ้าปากค้างอยู่นั่นนะก็คือลักษณะที่อาจารย์ว่าเลยอาจารย์ลองสรุปพี่น้องประชาชนไว้ตลอดอาจารย์ลองสรุปนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้เวทกันครับผมคุณสนุกมือคุณโควิดนะผมไม่ได้หยาบคายนะครับที่เราพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความจริงจังครับว่านายบวรศักดิ์วันโนเป็นด็อกเตอร์นะเป็นศาสตราจารย์เป็นรองเป็นเลขาธิการ
ครม.แล้วนะวันนี้เป็นเลขาที่การอะไรนะสถาบันทุกปกเกล้านะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดถึงว่าเขาทำอะไรมาบ้างแต่พฤติกรรมที่นายบวรศักดิ์สำรอกออกมาวันนี้เป็นเรื่องบูดเน่าเป็นเรื่องขยะล้าหลังไม่ใช่มีอะไรที่จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเลยไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาไปดูงานมาทั่วโลกแต่พฤติกรรมกับล้าหลังกับเหมือนกับจะดึงประเทศไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าคุณเป็นทวีภพกันเนี่ยมีแต่พวกคุณนั่งอยู่นั่งบนหัวคนได้งั้นเหรอครับคนอื่นเนี่ยเป็นไก่ในซุ้มคุณจะเชื่อเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเหรอครับมันไม่มีทางหรอกครับทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยคุณจะเก่งระดับ10ของเบ้งก็ตามอาจารย์คุณจะเป็นนายมีชัยหรือนายบวรหรือนายวิษณุเครืองามเพื่อนคุณก็ตามพวกคุณมันเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเป็นพิษร้ายต่อประชาธิปไตยผมบอกนี่เลยครับแต่พวกเราก็ไม่ได้ท้อหรอกครับเราจะจัดการกับไอ้ความเป็นพิษพวกนี้ให้มันหมดฤทธิ์ให้ได้ครับนี่คือภารกิจของประชาชนครับเราคือประชาชนเพื่อนเราตายไปศพยังส่วนไม่จบเลยเราจะไม่ยอมให้เกิดเหตุพวกนี้ขึ้นจากการสำลอกไอสารพิษออกมาจากปากคุณบอลสับพวกนี้ผมพูดอย่างนี้แหละครับแล้วใครจะทำไงไงอ้าวว่าไงคุณมาเสนอภูมิคุณอะไรก็คนเหล่านี้นี่แค่นโยบายในแถวความคิดนะอาจารย์ครับมันยังไม่สื่อถึงประชาชนเลยมันโอ้โหจะพูดเพียงให้รักษาอำนาจของตัวเองไว้ขยายอำนาจของกูออกไปอีกเพื่อจะใช้กับมึงอยู่วันยังข้ามแล้ววันนี้จะปฏิรูปไปทำไมล่ะครับแต่เมื่อประเทศมันไม่สามารถที่จะเดินได้ความเป็นธรรมมันไม่เกิดกับทุกองค์กรในวันนี้ให้ SBS อาจารย์ครับตรงไหนเริ่มตรงไหนเริ่มจาก20นาฬิกา20นาฬิกาเริ่มเนี้ย20นาฬิกามี SBS ว่าขอสาบแช่งคนที่สั่งฆ่าและคนที่ฆ่าคุณไม่หนึ่งจงวิบัติและก็ขอให้คุณไม่หนึ่งสู่สุคติด้วยเทอญจงวิบัติแล้วก็ชิบหายตามตายตามกันไปขอให้ดวงวิญญาณของคุณไม่หนึ่งไปสู่สุคติเห็นด้วยครับครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณไม่หนึ่งไปสู่สุคติด้วยเทินขั้นที่สองครับเห็นด้วยครับบอกว่าครั้งนี้ขอแตกหักไม่อยากสูญเสียอีกแล้วจากคุณชัยอุดรอะไรคุณไม่หนึ่งอยากอย่างสุดซึ้งค่ะคุณตะวันฉายครับนะปล้นกันมาตั้งแต่ปี2475ร่ำรวยกันไปเยอะ2557ได้เวลาคืนทรัพย์สินแผ่นดินกับประชาชนประชาธิปไตยแล้วก็เหล่าอำมาตย์ทั้งหลายจงเราวิวัฒน์เราเอามาชั่วพวกวิปริตจากคุณนอนในเมืองไทยขอไว้อะไรให้ไหมคุณไม้หนึ่งกอกุนทีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณไม้หนึ่งด้วยขอไว้อะไรกับคุณไม้หนึ่งกอกุนทีขอให้ไปสู่สุคติด้วยนะคะจากแดงน้อยสุดอะไรคุณไม้หนึ่งนะสุคติเถิดไม้หนึ่งกอกุนทีและชีวิตนี้มีคุณค่ามหาศาลและวิญญาณอยู่วิญญาณจะอยู่ร่วมต่อสู้ต่อไปครับเผด็จการอุดมการอันยิ่งใหญ่ใจและเสรีใจเสรีและสู้เพื่อมีประชาธิปไตยนะว่างั้นครับสร้างชาตินะสร้างชาติกวีศาสตร์ราษฎรอมรศรีหลับเถิดสู่สวงสวรรค์ชั้นคนดีนามกุลนามกุบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระ10ปีก็ยังไม่สายอะไรไม้หนึ่งครับขอให้คุณไม้หนึ่งไปสู่สุคตินะครับนะคะนะนอนหลับให้สบายพวกเราเสื้อแดงจะรักและอะไรนะนะข้อความเช่นนั้นนะทำบุญส่วนกุศลไปให้และขอให้ดวงวิญญาณคุณไม้หนึ่งไปสู่สวงสวรรค์นะคะ คุณพิมพ์แล้วก็ดอกไม้แดงร่วงหล่นบนใจเราพอรู้ข่าวน้ำตาพลาหลั่งไหลประหนึ่งว่าแนวไหนแค่นี้ถูกพลากระชากใจอ๋อถูกพลากระชากใจแสนเสียดายไม้หนึ่งกอกุนทีแสนเสียดายไม้หนึ่งกอกุนทีแดงด้วยคนว่างั้นครับครับตัวอักษรตลกสารรัฐธรรมนูญเปลี่ยนได้แต่ความชั่วทำไปแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไหมครับขอแผ่บุญกุศลส่งดวงวิญญาณคุณไม้หนึ่งสู่สวงสวรรค์จากตุโอเชียงรายครับผมแล้วก็เพื่อนโดนยิงด้วยกระสุนน็อตไม้หนึ่งนักสู้ประชาธิปไตยพวกเราจะรับไม้ต่อจากคุณไปจนถึงเส้นชัยข้าราชการแดงกาฬสินธุ์ครับคนดีผีคุ้มจริงหรือนี่ที่ไปเห็นคนชั่วกำลังลอยหน้าบ้าคลั่งแม่สอตรังจริงด้วยครับครับ อยากจัดการคนเก็บขยะมันเป็นเหล็กหรือไงเห็นด้วยครับ น่าจะเสียใจความสูญเสียนักสู้ประชาธิปไตยไม้หนึ่งกวีไพร่ขอไว้อะไรแดจากแดงราชบุรีครับไม้หนึ่งจากแดงวิโยคโศกสลดความรันทดห่วงหานิจจาเอ๋ยต่อแต่นี้คงไม่มีท่านอีกเลยแดงเราเอ๋ยสุดห่วงหาสุดอะไรแดงจึง
แดงจึงคึงมุกดาหารไทยเยอะภาษาอะไรเนี่ยแดงมากๆฮะภาษาอีสานเหรอภาษาอีสานนะแดงมากๆแดงจึงขอให้คุณแม่หนึ่งไปสู่สุคติอีสานงงข้าวแม่หนึ่งทำไมพวกดักแผ่นดินตะวันฉายครับการกระทำต่อไปต่อแม่หนึ่งถึงไหนละตรงไหนละถึงฮะมันโดดฮะเดี๋ยวการกระทำต่อแม่หนึ่งครั้งนี้ได้เหยียบย่ำหัวใจของคนรักประชาธิปไตยอะไรถึงสุดเสียดายไหมหนึ่งกองคุณทีอุดมการไม่ลืมเลือนแม่ข้อความนี้นะคนเสื้อแดงมั่นคงจาก ELN ไม้หนึ่งไปแล้วครับไม้หนึ่งไปแล้วไม้ใกล้ฝั่งยังไม่ยอมไปครับไม้ใกล้ฝั่งแเดี๋ยวคงจะตามไปเราโต้ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าทางเขาคนแช่คนแซ่เซ็งขอไว้อะไรแก่คุณไม้หนึ่งอย่างสุดซึ่งจากแดงสุราษฎร์ครอบครัวสริยันขอไว้อะไรแต่คุณไม้หนึ่งกองกุนทีขอบคุณครับคนเสื้อแดงทุกคนแดงน้ำแดงน้ำสมอุดรพร้อมสู้เพราะพวกเราจะเพราะพวกเราจะคนดีไม่ได้อีกแล้วเพราะพวกเราจะเสียใช่ไหมเสียครับจะเสียคนดีไม่ได้อีกแล้วอะไรแดกคุณไม้หนึ่งเย็นตกไปนะขออะไรแดกคุณไม้หนึ่งแดงสะแก้วครับนะอาจารย์หวานจงสู้ๆต่อไปอย่าได้ถอยนะผมขอให้กำลังใจตลอดไปไม้หนึ่งจากไปแต่อาจารย์หวานต้องสู้ต่อไปจากสวปกสเอ๊ะเสียงคุณว่าไม้หนึ่งถูกฆ่าตายด้วยใจสัตว์ไม้สองเกิดยืนหยัดขึ้นต่อสู้ไม้สามเกิดร่วมใจได้เชิดชูไม้นับล้านเกิดคู่ประชาธิปไตยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณไม้หนึ่งและขอประณามทุกความรุนแรงชอบชินวัตรถึงไหนแล้วครับเราให้สบายเถอะเทินผู้กล้าชาวประชาจะสู้ต่อนะพวกชายหมู่พวกชายหมู่สู้หนึ่งหญิงก็ไม่ได้เข้ารุมล้อมกล่าวร้ายชายไหนนี่เรื่องกติกาใช้กติกูอยู่ทุกทีพวกชายหมู่ตอแหลดีไม่มีอายน่าสาบสาบสันพวกไฟผดเด็จการต้านประชาธิปไตยจงวิบัติอับจนโดยพลันชอบคุณชอบชินวัตรนะดีแต่พูดกฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้จับไปก็ปล่อยมันจะฆ่าพวกเราตายหมดอยู่แล้วโอ้ใจเย็นครับท่านนามนามันพวกใดรับใช้เผด็จการล้มล้างประชาธิปไตยมันพวกนั้นคือพวกกบฏทำลายชาติเห็นด้วยครับมาหนึ่งหลับให้สบายแล้วพวกแล้วพาอีก99วีรชนมาหักคออะไรเนี่ยหมาบ้าที่อยู่สวนลุมงั้นเหรอจะให้ตายอีกเท่าไหร่มาหนึ่งจุดติดแล้วถึงเวลารุกคาดแล้วจากเสดำ อะไรมาหนึ่งผู้กล้าประชาธิปไตยอย่าปล่อยคนทำร้ายไม้หนึ่งรอยนวลให้ตกตามกันไปไม้หนึ่งท่านเป็นหนึ่งในหัวใจเราตลอดไปแดงบางไซออยมีบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระเขาอย่างนั้นครับนปชสู้ไม่ถอยจะอีกสักกี่ชีวิตอุทิศเพื่อประชาธิปไตยจะต้องชนะอย่างเดียวจากเกษมชินวัตรโมโหมากไม่จัดการกับพวกมันสักคนให้ตายตามเพื่อให้คุณไม้หนึ่งภูมิใจจากแดงน้องแขมครับขอให้คนสั่งเก็บคุณไม้หนึ่งจงชิบหายทั้งโคตรทั้งตระกูลของมันเราให้สบายเถิดกวีวีรบุรุษขอให้คุณไม้หนึ่งสู่สุคติภพณสวงสวรรค์จากอุโลกสี่ไม้หนึ่งกวีฝีปากกล้าอุดมการเสรียังตึงตายจงสู่มัคครานภารัยแดงบำนาญแม่ทะขอไว้อะไรให้ไม้หนึ่งอย่างสุดซึ้งและจะกำลังใจให้สู้เคียงอาจารย์หวานตลอดไปครับอ้าวคุณอ่านมั่งผมไม่ค่อยเก่งนะอาจารย์อ่านกลอนหน่อยฮะโอเคพวกข้างน้อยนะต้องทวงดุลฟังเรื่องหูที่ทำอยู่ทวงความเจริญเกินทนไหวองค์กรอิสระพักข้างน้อยเอาแต่ใจคนส่วนใหญ่ถูกละเมิดมาเนิ่นนานจากสาบสันพวกไฟเผด็จการต้านประทับใจจงวิบัติชอบชินวัตรจนโดยพลันคุณชอบชินวัตรแม่เจ้าบทเจ้ากลอนครับคนแค่ 5-60 คนใหญ่ครับฟ้าพักข้างน้อยคบคิดมารัฐประหารทำลายเสียงส่วนใหญ่ใช้เล่พรานจ้องระรานรอบสังหารประชาธิปไตยครับนะแล้วก็คุณเจ้าชินวัตรเด็กขอให้ดวงวิญญาณไม้หนึ่งไปสู่สวรรค์จากพระประแดงอ่ะคุณพ่ออาจจะได้ใช่ครับต่อแต่นี้ไม่มีท่านอีกแล้วครับเสียงเจี้ยแจ้วหน้าจอรอทุกหนจากอาจารย์หวานอาจารย์หวานนะจริงเหรอนี่อาจารย์หวานนะจริงเหรออ๋อจัดรายการร่วมอีกคน
แดงทุกขนนั่งดูอยู่ทุกวันแดงจึงคึงมุกดาหารอย่างนั้นเหรอเอารู้แล้วแล้วแดงมากๆไว้อะไรคุณไหมหนึ่งแดงบางพูนมันพวกใดรับใช้เผด็จการอมาตยานักฆ่าไปฆ่านักประชาธิปไตยมันพวกนั้นคือพวกฆาตกรชั่วเห็นด้วยครับเจ้าพ่อพญาแลอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะอ้าวแน่นอนผมนี่คนชัยภูมิเลยครับลูกหลานพญาแลองค์กรเก็บขยะคือพวกทำลายสังคมออกไปออกไปครับเนื่องจากไปยังมีไม้สองไม้สามและอีกมากมายหลับให้สบายครับจากแดงด่านช้างสุพรรณบุรีไม้หนึ่งจากไปสร้างคนประชาธิปไตยเพิ่มอีกนับล้านครับเราอยากได้ความเป็นธรรมเราอยากได้ความเป็นธรรมไม่เอาความเป็นทาสว้อยชยันโตขอให้คุณไม้หนึ่งหลับให้สบายนะคะคนเสื้อแดงจะดูแลครอบครัวของท่านและเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเชียงใหม่ครับขอบคุณครับไม้หนึ่งขอท่านไปเป็นสุขเถิดเราจะสู้แม้จะรู้ว่าจะตายอย่างไรก็ไม่ยอมแดงเกลียดอำมาตย์โกสุมพิสัยครับครอบครัววงสุรินทร์ขอคารวะและไว้อะไรแด่ไม้หนึ่งแด่อไม้หนึ่งกวีวีรบุรุษตลอดกาลแล้วก็เทือกบริวารครับคือผีกระสือชนะไหนเข้าด้วยช่วยกระพือเป็นกระสือน่าร่วมไว้อะไรให้คุณไม้หนึ่งกวีเสื้อแดงที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตผ่านทางเอสเบนเวลาหมดแล้วอาจารย์หมดใช่ไหมโอ้โหยาวเยียดเลยต้องขออภัยเดี๋ยวคุณเสนาภูมิไปอ่านโอกาสพรุ่งนี้นะครับขอบคุณอาจารย์หวานนะท่านยังมีขอบคุณอาจารย์หวานยังไม่ส่วนร่วมกับพวกเราเราสัญญาตรงนี้กันเลยว่าเราอยู่เคียงข้างอาจารย์หวานเราจะยืนเคียงข้างกันครับไม่ทอดทิ้งท่านครับมีอะไรก็จะเดินไปด้วยกันครับใช่ครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วหมดเวลาต้องขอขอบคุณทั้งพี่โควิดทั้งอาจารย์มรุตเฉลิมแสนงานหลวงงานลาดงานหลวงงานลาดนะนี่อาจารย์มรุตเนี่ยเฉียด2นาทีเท่านั้นนะครับนี่ต้องรถติดออกจากงานมาโดนใบแดงครับอย่างงั้นที่หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาท่านไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ HF Date จัดซัมเมอร์ทริปท่องแดนดอกซากุระสัมผัสบรรยากาศอัศจรรย์ตา